ช่วงนี้เดี๋ยวจะขอนำเข้าสู่ช่วงของการเสวนานะคะเรื่องของนมแม่แน่ที่สุดอย่างที่บอกไปว่านมแม่เนี่ยนอกจากคุณประโยชน์เต็มที่แล้วไม่ได้ดีเฉพาะสำหรับลูกน้อยของเราเท่านั้นดีต่อ แม่อย่างเราด้วยอย่างที่คุณหมอจอยได้ให้ความรู้ไปแล้วนะคะแล้วก็นอกจากนั้นเวลาที่เราอุ้มลูกเข้าเต้าเราสัมผัสศบตาอบกอดเขานะคะฮอร์โมอนดีๆก็หลัง่งทั้งตัวลูกเองและก็ตัวเราเองด้วยนะคะรวมถึงภูมิคุ้มกนันต่างๆที่ได้รับนะคะไม่ว่าจะเป็นจากการสัมผัสนะคะหรือว่าผ่านทางน้ํานมก็เปรียบเสมือนวัคซีนเกิน3ามพันเข็มที่ปราหมอจอยบอกด้วยเพราะฉะนั้นขอนําเข้าสู่ช่วงของการเสวนาช่วงนี้เลยนะคะนมแม่แน่ที่สุดค่ะนอกจากพี่น้องนะคะ ผู้บริหารของทางโกวิสตาและก็เภสัชกรสาวสวยของเราแล้วนะคะก็ยังมีแขกรับเชิญค่ะขาดไม่ได้เลยนะคะขอเสียงปรบมืออีกครั้งนะคะคุณป้าหมอจอยค่ะแฟย์หญิงสุธีราเอื้อภัยโรธกิจค่ะเรียนเชิญเลยค่ะแล้วก็คุณแม่ศิลปินนักร้องแดนเซอร์คนเก่งของเรานะคะสวัสดีค่ะคุณเบลชัยนาดน,นั่นเองนะคะ คุณสุพัชยาลัทธิโสพลกุลนั่นเองนะคะคุณแม่ของน้องดินจาแ้ะก็นานนะค่ะเดียนชินทุกท่านนั่นก่อนเลยนะคะขอบคุณที่ให้เกียรติมาร่วมเสวนากับเราในวันนี้นมแม่แน่ที่สุดนะคะก่อนอื่นเมื่อกี้ได้ฟังประสบการณ์ของป้าหมอทอยแล้ว เรื่องของการเลี้ยงลูกให้นมลูกจนถึง6 7ถึง7ขวบเลยทีเดียวอยากฟังประสบการณ์การเลี้ยงลูกของทุกๆท,ท่านในที่นี้ด้วยเพราะว่าคุณแม่ลูก2แม่ลูก3กันแล้วด้วยนะคะค่ะป้าหมอจอยมีเลรจะจะฝากไว้สำหรับการให้นมแม่กับน้องเมื่อสักครู่นี้อีกไหมคะ เดี๋ยวฟังของแม่ท่านอื่นก่อนแล้วกันเนาะค่ะเชิญค่ะคุณเบลค่ะก็สวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกคนนะคะที่นี่ก็มั่นใจว่าทุกคนมาก็คงจะมีลูกกันหมดแล้วนะคะก็ <g ül> ของเบลเนี่ยจริงๆก็ตอนแรกเลยอะคะ่ะไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นคนมีน้ํานมเพราะว่า คุณแม่คือสมัยรุ่นแม่เราเนาะเขาก็คงไม่มีแบบเครื่องปั๊มหรืออะไรเงี้ยคุณแม่จะบอกว่าแม่ไม่มีนมเลยอะไรเงี้ยเราก็นึกว่าอ๋อแล้วแม่ไม่มีเราจะไม่มีหรือเปล่าอะไรเงี้ยตอนแรกคิดอย่างนั้นแต่ว่าพอปรากฏว่าคลอดคนแรกมาพอดีคลอดที่ศิริราชเขาก็พยาบาลค่อนข้างดีมากในให้ข้อมูลที่ดีในเรื่องของเอ่อการเข้าเต้าแล้วเขาก็ไม่ให้เด็กดืดดูดขวดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยน้ำนมมาเยอะก็เยอะจนแบบ คัดแต่ว่าเยอะมากอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เลยเหมือนกับทําสต็อกได้อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> ก็พยายามให้เขาทานานานที่สุดคนแรกก็ประมาณจริงๆปีหนึ่งของเบลอะ <c oughs> แต่ว่าคืออันเนี้ยต้องพูดตามตรงว่าคุณแม่ขี้เกียจเพราะจริงๆถ้าเกิดปั๊มต่อ ก็จะมีไปเรื่อยเพราะว่าโชคดีมีน้ำนมมากตั้งแต่ตอนแรกอยู่แล้วใช่จริงๆถ้าถ้าแบบกลับไปทํางานเพราะเป็นเป็นเบลเป็นแบบว่าทํางานนอกบ้านอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไรตอนนี้ก็ยังไม่สายกินจากลับมาเริ่มทานใหม่ได้นะคะพยายามอยู่นะเพราะว่าตอนนี้คนเล็ก หนึ่งเดือนใช่ไหมคะก็พยายามพูดกับนินจาคนโตบอกกินไหมกินนมแม่ไหมอะไรเงี้ยทำปิงซูหลอกเขาอะไรเงี้ยเขาแบบไม่เอาไม่เอามันของเบบีเขาเขายังเขาคิดว่าของน้องอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็แบบเออเดี๋ยวก่อนต้องต้องต้องพยายามแบบไปทําอย่างอื่นให้เขากินเนาะเขาถึงจะยอมทานอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ก็จะจะสังเกตได้ว่าคือนินจาเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตอนนี้3าขวบครึ่งนะคะก็ ไม่ไม่เคยแอดมิดเลยไม่ไม่ป่วยไม่แบบไม่ได้ป่วยหนักนะคะคือถ้า<ะ>ป่วยเขาก็จะหายไวอะไรยะ,ะไม่ไม่ไม่ไไม่ไม่เคยเครียดกับการป่วยของลูกก็เลยคิดว่าเออมันน่าจะเป็นผลจากการที่ได้นมแม่เยอะอยู่พอสมควรนะคะลูกแข็งแรงแม่ก็แข็งแรงด้วยนะคะแข็งแรงขนาดนี้รว <laughs> มไถึงคนเล็กตอนนี้เป็นไงบ้างสาหรับการให้นมแม่คะค่ะตอนนี้ก็เริ่มคือทําสต็อกด้วยแล้วก็ให้กลางคืนแบบที่คุณหมอบอกเลยคะคะก็ ตามเพจคุณหมออยู่ด้วยแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ที่นี่ก็น่าจะมีความรู้เรื่องนมแม่เยอะพอสมควรด้วยนะคะเพราะว่าคือกลางคืนเราก็คือเข้าเต้าด้วยแล้วก็ปั๊มออกด้วยอะไรเงี้ยค่ะวันนี้ก็ตาจะปิด <laughs> คือจริงๆวันนี้มางานเช้าแบบคือจะจะหลับแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่ากลางคืนเราตื่นตลอดทุก ทุกสาชั่วโมง <c oughs> ทุกสาชั่วโมงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยนานไปกว่านี้อาจจะมีน็อกไปบ้าง4ี่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ต้องลุกขึ้นมา <c oughs> ปั๊มปั๊มออกอะไรค่ะเมื่อกี้ด้วยปั๊มอยู่ด้านหลังเวทีด้วยนะคะมาถึงงานบอกเราขอบอกทีมงานแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวขอปั๊มนมก่อนน่ารักมากเลยต้องขอบคุณด้วยเพราะว่านี่เพิ่งคลอดได้เดือนเดียวแล้วก็มางานโกวิดสาให้เราถือว่าเป็นงานแรกๆหลังจากคลอดเลยนะคะงานแรกค่ะงานแรกเลยสู้ๆค่ะหลังสามเดือนดีขึ้นแน่นอนนะคะคุณเบลค่ะมาถึงคุณน้องบ้างค่ะคุณแม่ลูกสามแล้วก็มีน้องแฝดด้วย และที่บอกว่าช่วงแรกประสบปัญหาน,นมนมน้อยใช่ค่ะกออย่างที่เล่าแล้วว่าลูกคนแรกนี่ก็คือนมน้อยนมก็คือนมไม่พอค่ะเหมือนแต่เหมือนตอนนั้นเนี่ยก็คือไม่ได้ปั๊มนมด้วยข้าเต้าอย่างเดียวแล้วก็ตั้งอกตั้งใจมุ่งมั่นมากให้นมแม่อย่างเดียวไม่เสริมเลยน้ำหนักดรอปไปสิบกว่าเปอร์เซ็นต์สุดท้ายก็คือไม่ไหวละก็คือต้องเสริมก็คือเสริมนมผงแล้วก็มีปัญหาอีก แพ้นมบัวลุกสายคนโตแพ้นมบัวค่ะแม่ก็ก็งดผลิตภัณฑ์จากนมบัวทั้งหมดไม่ได้แพ้เฉพาะนมบัวนะคะแพ้นมบัวแพ้ถั่วแพ้คือแพ้ประมาณ5อย่างก็คือแม่ก็ก็งดสิ่งที่ลูกแพ้แล้วก็เราก็ให้กินนมแม่ร่วมกับนมก็คือต้องเป็นนมชนิดพิเศษสําหรับเด็กแพ้นมบัวค่ะทีนี้พอมาท้องสองลูกแฝดอันนี้ก็เลยรู้เลยตอนท้องกนเลิกกินนมบัวเลย ก็คือท้องแรกนี่ก็คือเหมือนที่คุณหมอแนะนําเลยค่ะว่าก็คือกินนมสําหรับคุณแม่ตั้งครรภ์นเนี่ยทานเยอะท้องแรกขึ้นมา20โลโโดูแผ่น <20 S 2> นม20วลค่ะคือทุกทุกอย่างเลยตามสเต็ปเพราะว่ากินนมเยอะท้องสองก็คือเราก็คุมน้ําหนักและไม่กินนมบัวเยอะค่ะทานทอาที่จําเป็นแล้วก็ลูกก็คือแต่ท้องสองก็มีความลำบากอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นน้องแฝดค่ะแต่เราก็ เนื่องจากลน่นเราไม่รู้แล้วก,ก็คิดว่าเอาวะพอก็พอไม่พอก็ไม่พอก็เสริมแต่ก็คือพยายามให้นมแม่ได้ให้นานที่สุดก็คือข้อที่สี่ด้านเหมือนกันคุณหมอก,ก็คือพยาบาลดีมากก็คือใช้คัพฟีดยิ n งตลอดถึงว่าน้องก็เป็นเนื่องจากน้องแฝดก็คือขลอดก่้านหอนกันคุหมก็แต่ลกก็อยู่ตลอ่้อบแบบเดียวค่ะงจา้องแด้ท้ายแล้วก็มาก็คือให้นมแม่อย่างร่วมกับนมผงจน2ขวนค่อง,ง,อง่ะ โอ้โหถึง2ปีเลยนะคะปรบมือให้เลยค่ะสุดยอดเลยอย่างที่คุณหมอบอกไว้เมื่อกี้ดับวเ h o แนะนำหกเดือนแรกนมแม่ล้วนๆน้ำก็ไม่ต้องนะคะเพราะว่าเพียงพอแล้วอยู่ในนมแม่แล้วแล้วก็หลังจากนั้นอย่างน้อย2ปีเป็นนมแม่ควบคู่กับอาหารเสริมตามวัยก็จะดีที่สุดใช่ไหมคะก็อย่าไปตั้งเป้าอะไรมากนะคะก็คือแต่ละวันแต่ละวันไปนะคะเพียงแต่ว่าเราจะต้องรู้เทคนิครู้หลักการนะคะว่า อะกูสต์ทเป็นยังไงนะคะก็คืออย่าไปเสริมนมผงโดยไม่มีข้อบ่งชี้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าจำเป็นต้องเสริมนะคะก็คือคัฟฟิดดิ้งนะคะถ้าเกิดอยู่ในโรงพยาบาลที่ไม่สนับสนุนนะ,ะพอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บต้องรีบไปคลินิกนมแม่รีบไปหาผู้เชี่ยวชาญถ้าทําทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ยังไม่พออยู่ดีต้องเสริมนมผงก็ไม่ต้องเครียดนะคะไม่ต้องโทษตัวเองนะคะเราทําดีที่สุดแล้วนะคะค่ะ ให้น้องแม่อย่างมีความสุขเพราะว่าเรามอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกนั่นเองนะคะอีกหลายอย่างนะคะ,คะก็คือต้องไปกระตุ้นพัฒนาการลูกด้วยนะคะ,คะก็คือบางคนก็มวัวแต่แบบจับเครื่องปั๊มนมไม่ได้จับลูกนะคะอันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะคะหรือว่าแบบไปแข่งกันนะคะแบบเห็นคนนั้นปั๊มได้หลายตู้อะไรเงี้ยไม่ต้องนะคะ,คะ <laughs> ก็คือคือชิวๆปั๊มชิวๆแต่ถ้ามันเยอะเองนะคะ เราก็ค่อยๆใช้ไปค่อยๆทยอยใช้ไปนะคะนมเก็บได้นานนะคะก็คืออย่างตู้ลบ20่องศาเนี่ยก็คือ,อ,องานวิจัยเนี่ยบอกมาแล้วว่า1ปีนะคะแต่ว่าก็มีคนที่แบบว่าเก็บนานเกิน1ปีนะคะหรืออย่างบางครั้งก็คืออาจจะแบบไฟตกไฟดับนะคะละลายไปบางส่วนนะคะแต่กลับมาก็ยังเย็นอยู่นะคะแล้วก็เสียบกลับเข้าไปใหม่นะคะหรือว่าบางบางกรณีที่ว่าเกิดเฮริเคนไฟดับอะไรเงี้ยนะเขาก็ถามไปทาง นะผู้เชี่ยวชาญที่เมืองนอกเขาก็แนะนําบอกว่าก็ถ้ายังเงย็นอยู่เสียบกลับไปให้มันเป็นน้ําแข็งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ก่อนจะใช้ชิมทุกถุงถ้าไม่เปรี้ยวทานได้นะคะงั้นตรงนี้ก็คือถึงเก็บเกิน1ปีนะคะเราก็ถามว่าโยนทิ้งแล้วเราไปใช้นมอื่นซึ่งมีสารอาหาร60ชนิดนะคะนมอื่นเนี่ยสารอาหาร60ชนิดนะคะนมแม่สารอาหาร200กว่าชนิดทุกช่วงอายุนะคะแล้วในนมแม่โอกาสแพ้น้อยนะคะโอกาสเจอสิ่งแปลกปลอมน้อยนะคะงั้นเราไม่ทิ้ง นมที่เกินอายุนะคะถ้าเราชิมเราไม่เปรี้ยวสามารถทานได้ค่ะนะคะ,คะแต่ถ้าเกิดเปรี้ยวก็ทิ้งไปนะคะค่ะไม่เปรี้ยวเท่านั้นบางคนบอกเอ๊ะกลิ่นเปลี่ยนสีเปลี่ยนคือมันอาจจะมีความหื่นเหมือนก็เราก็ทํานมเนยเปลี่ยนรูปแบบไปแต่ว่าแค่ความเปรี้ยวเท่านั้นใช่ไหมคะถ้าเปรี้ยวก็ทาสบู่แทน <laughs> 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 ผิวสวยอีกต่างหากนะคะค่ะทีนี้มาถึงข้อดีบ้างเมื่อกี้คุณหมอให้ความรู้เยอะแยะมากมายสําหรับตัวคุณหมอเองแล้วก็ลูก ที่ทานนมแม่คุณหมอพบข้อดีอะไรบ้างที่เห็นชัดๆคะลูกคนอื่นดีกว่าค่ะเพราะว่าลูกของตัวเองมีแค่สอคนนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าลูกคนอื่นเยอะมากนะคะอ <c oughs> ันนี้ลูกตัวเองเนี่ยก็อันที่1ก็คือ,อไม่ป่วยเลยนะคะมีเข้าโรงเรียนปีแรกเนี่ยเป็นหวัดสองสครั้งนะคะแล้วก็ล้างจมูกก็หายนะคะทานยาปฏิชีวนะสักครั้ง2ครั้งอะค่ะนะคะ ไม่เคยแอดมิดเลยนะคะแล้วก็อย่างเวลาโรคระบาดในโรงเรียนนะคะเราก็เห็นแล้วบางทีเราก็ปวดใจนะคะก็ปิดโรงเรียนนะคะ RSV ไข้หวัดใหญ่แฮนด์ฟ o ตเมาส์นะปิดโรงเรียนแล้วก็หยุดโรงเรียนกันนะคะครูก็จะต้องอ้าปากดูเด็กทุกคนก่อนเข้าโรงเรียนอะไรเงี้ยคือ วอทมันเกิดอะไรขึ้นกับสังคมนี้ตอนนี้สมัยเราเด็กๆมันไม่ใช่แบบนี้นะคะ h e n น e คำเดียวอธิบายก็คือนมวัวค่ะ h e n c คือคือพอเราไม่ได้ยุ่งกับนมวัวเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่แบบนี้นะคะเะนั้นจะบอกว่าเฮ้ยเบร์ไปหรือเปล่าบอกไม่รู้นี่คือข้อสังเกตนะคะเป็นแค่ข้อสังเกตเฉยๆแล้วทุกท่านไปสังเกตกันเอาเองนะคะว่าเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะคะอย่างในห้องเรียนเนี่ย อนุบาล10คนนะคะเป็นเด็กนมวัว7คนเป็นเด็กนมถั่ว2คนเป็นเด็กนมแม่1คนนะคะก็เวลาที่ป่วยก็นมวัวก็โดนก่อนนะคะแล้วก็บางทีเป็น i s ซก็แอดมิดเป็นอาทิตย์อาทิตย์คะเสมหะจะเยอะนะเด็กนมถั่วก็จะป่วยน้อยกว่านะคะเด็กนมแม่ก็จะชาที่สุดนะคะก็อัตราการขาดโรงเรียนแทบจะเป็นศูนย์นะคะเพราะนั้นนี้ก็คือก็เวลาจะพูด เชือชูนมแม่ก็คงก็ประเด็นนี้ละค่ะนะคะประเด็นอื่นไม่เกี่ยวแล้วละ่ะนะคะเรื่องพัฒนาการเรื่องความชลาเรื่องของโตขึ้นน่าจะเป็นคนดีไม่ดีอันนี้ไม่เกี่ยวละอันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงดูนะคะแต่ว่าเรื่อง เรื่องภูมิคุ้มกันนะคะแต่บางคนก็ทานวบัวแล้วไม่แพ้นะคะก็คือถ้าใครทานอยู่แล้วก็ไม่มีอะไรเลยนะคะไม่ขยี้ตาขยี้จมูกนอนกรนหายใจเสียงดังเป็นหวัดบ่อยเลือดกำเดาไหลาหายใจครืดคราดมีผื่นตามตัวระบบขับถ่ายปกติดีทุกอย่างทานไปก่อนค่ะนะคะเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนจะแพ้นะคะอย่างคนที่สูบบุหรี่นะคะ,ะ,คะถามว่าทุกคนที่สูบบุหรี่เนี่ยจะเป็นมะเร็งปอดทุกคนหรือเปล่าไม่ใช่นะคะ แต่ว่าเขาเรียกว่าเพิ่มความเสี่ยงนะคะแปลว่าถ้าสมมุติเอาคนแสนคนสูบบุหรี่ทุกคนเลยนะคะแล้วก็ตามดูว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นมะเร็งปอดกี่คนอาจจะเป็น2,000คนแล้วก็เอาอีกแสนคนไม่สูบบุหรี่เลยนะคะแล้วก็ตามดูสุดท้ายเป็นมะเร็งปอดกี่คนอาจจะเป็นร้อยคนแล้วบอกร้อยคนไม่ได้สูบบุหรี่เป็นจากอะไรก็เป็นจากอย่างอื่นได้นะคะเช่นอ,อาชีพ จราจรอ,อยู่ท่ามกลางควนันรถอะไรต่างๆนะคะหรือว่าทำงานในเหมืองนะ,ะพวกฝุ่นแอสเบสต์สอะไรพวกนี้มันก็เป็นสาเหตุที่เป็นมะเร็งปอดได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เปรียบเทียบว่า2 1 0 0กับ100คนเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติไหมนะคะถ้าพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสำคัญเขาก็จะบอกว่าดังนั้นบุหรี่เนี่ยก็คือเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดะนะคะ แล้วในตำราก็มีเขียนอยู่แล้วว่าการกินนมวัวเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นภูมิแพ้การกินนมวัวเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานนะคะโรคลำไส้แปรปวนโครนดีซิสอะไรต่างๆนะคะแล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะหยิบพวกนี้มาพูดหรือเปล่านะคะแต่พอหยิบมาพูดเยอะๆก็จะโดนว่าว่านะคะมนมวัวไม่ใช่อยาพิดนะอะไรแบบนั้นนะคะ,ะ,คะเพราะฉะนั้นมันก็นะคะแล้วอย่างนี้ก็แปลว่า เราไม่เตือนเขาเหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็คืออย่างอาหารเนี่ยบอกว่าอาหารทุกอย่างปลอดภัยหมดก็คงไม่ใช่นะคะถ้าคนที่เป็นเบาหวาน เขาก็อย่าไปกินหวานอย่าไปกินแป้งอย่าไปกินน้ําตาลเยอะขณะที่คนไม่เป็นเบาหวานกินแล้วเป็นอะไรไหมก็ก็กินได้แต่ก็ระวังเรื่องอ้วนนะคะคนที่ไขมันในเลือดยังปกติดีอยู่เวลากินเขาก็เขาก็ยังกินได้ปกติแต่ว่าถ้าเกิดไขมันสูงเขาก็ต้องระวังตัวเองแล้วนะคะว่าเขาก็พยายามไม่กินอาหารทอดอาหารมันนะคะคนที่ไม่เป็นเกาเขาก็ยังกินไก่ได้นะคะกินหน่อไม้ได้อะไรแบบนั้นนะคะเพราะฉะนั้นคือตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้แปลว่า ต้องแบบงดจนกระทั่งไม่มีความสุขในชีวิตค่ะหมอเองเนี่ยทานนมวัวไหมนะคะก็คือตัวเองเป็นภูมิแพ้เราก็แพ้นมวัวนะคะเคยเคยเทสแล้วแพ้นมวัวนะคะตอนสมัยที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองแพ้นมวัวเนี่ยก็เป็นหวัดบ่อยนะคะแล้วก็เช้าเมาเนี่ยจะมีน้ำมูกนะคะแล้วก็มีอาการจามนะคะแล้วพอหลังจากทราบว่าแพ้นมวัวแล้วก็เคยเป็นไซนัสด้วยนะคะหลังจากที่แพ้ทราบว่าแพ้นมวัวไม่กินก็ไม่เป็นไซนัสอีกเลยอาการจามตอนเช้าเช้าก็ดีขึ้นนะคะ แล้วแต่ถามว่าเนื่องจากเป็นผู้ใหญ่แล้วภูมิคุ้มกันดีระดับหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่าไปเจอผลิตภัณฑ์นมวัวที่อดลนทนไม่ได้จริงๆนะคะเช่นไปเจอคริสปี้ครีมนะคะหรือว่าไปเจอฮันเกิ d ดัสนะคะหรือไปเจอขนมเค้กร้านนี้นะเค้กใบดาวอะไรเงี้ยก็คงกินบ้างนะคะแต่กินเสร็จหมอก็กินเซอร์เทคตามไป นะคะแล้วก็ก็เอาตัวรอดได้นะคะแต่ทีนี้เด็กๆเนี่ยนะคะก็ต้องดูนิดนึงพอไปโรงเรียนแล้วไม่สบายบ่อยนะคะอันดับหนึ่งเลยนะคะลองงดนมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวแล้วดูว่าชีวิตดีขึ้นไหมนะคะถ้าดีขึ้นก็ลองกลับไปกินใหม่นะคะแล้วก็ดูว่าเออกลับมาเป็นอีกไหมกลับมานอนกรนไหมนะกลับมาหายใจเสียงดังอีกหรือเปล่าถ้าเออเออเป็นฮะถามว่าแล้วแลควรจะงดร้อยเปอไหมนะคะ ไปคุยกันเอาเองในบ้านนะคะว่ายอมรับได้ระดับไหน แต่ถ้าระดับถึงขั้นว่าต้องกินปฏิชีวนะทุกเดือนหรือแอดมิดบ่อยๆนะคะแล้วก็กรนถึงขั้นจะต้องถูกตัดทอนซินอะดีนอยแล้วนะคะแล้วพองดปุ๊บหยุดกรนนะคะแล้วต่อมยุบลงนะคะเราก็ควรจะสติ๊กไปก่อนไหมนะคะทำให้ต่อมมันยุบลงมาก่อนนะคะแล้วโตขึ้นอีกหน่อยหนึ่งภูมิคุ้มกันดีขึ้นอีกหน่อยหนึ่งค่อยกลับไปกินนะคะก็เชื่อแน่ว่าคุณแม่แลวก็ทุกครอบครัวอยากจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราด้วยนะคะอาล่ะมาถึงอีกหนึ่ง หนึ่งหัวข้อหลักๆก,ก็คือปัญหาอุปสรรคเมื่อกี้บอกแล้วว่ามีน้ำนมน้อยด้วยแล้วก็มีเรื่องของน้องแฝดที่ยังต้องคุยต่อด้วยนะคะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรที่เราเจอตอนที่ให้นมแม่แล้วก็แบบบางทีก็อาจจะทําให้บางคนหยุดเรื่องการให้นมแม่ไปเลยก็เป็นเรื่องน่าเสียดายแต่ของคุณเบนนเอง,เองมีปัญหาอะไรที่เจอบ้างไหมคะอย,อย่างตอนท้องแรกก็เมื่อกี้เพิ่งคุยกยับคุณหมอด้านหลังบอกว่าเป็นคนนมเยอะอก็เลยแบบอันนี้นมน้อยแต่พอนมเยอะก็คัด พอเกิดเต้าแข็งแข็งเป็นหินเลยอะคือตอนนั้นตกใจทําไงทําไงคือมันทําไงก็ไม่ได้เขาเอาแบบอะไรนะเหมือนขวดนมร้อนๆมาประคบอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ไม่ออกอะไรอย่างเงี uh ้ยค่ะแต่สุดท้ายที่ช่วยได้คือลูกคือลูกโชคดีลูกดูดเก่งมากอะค่ะก็เอาเขาแบบ เอาจับลิ้นเขาอะวางตรงที่มันแข็งอะ hmm. คือสามีนะเป็นคนจับลูกแบบตีลังกาดูดนมอะไรเงี้ย <Ha. S 2> คือสมมติมันแข็งตรงเนี้ยก็ดูดตรงเนี้ยนมพุ่งแบบพุ่งออกมาเลยอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือตอน, hmm. ต,อนตอนท้องแรกแบบตกใจแบบว่าไม่รู้ทําไงแต่แบบพพอเพลินโชคดีว่าเออลูกลูกดูดเก่งอะค่ะคือเหมือนแบบพอลิ้นเขาวางปุ๊บเขาดูดแล้วมันก็ไหลออกมาเลยใช่ใชแต่ว่าถ้าถ้าเครื่องเครื่องปั๊มตอนแรกแบบเหมือนเรายังแบบ ไม่ไม่รู้แบบไม่รู้ไม่มีประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยด้วยเราก็แบบปั๊มมันก็ยังไม่ออกแต่คือแบบลูกดูดนี่คือแบบไปเลยตอนนั้นยังไม่มีเครื่องปั๊มโกวิดตอนนั้นยังไม่มีรุ่นนี้ออกมาตอนนี้ก็ก็ได้ลองใช้ด้วยนะคะรุ่นนี้เออไม่ไม่เจ็บดีเลย้ยคะมีซิลิโคนตอนนี้ก็มีตัวช่วยเยอะแต่ก็ความความปัญหาเบลว่าจริงๆความความยากลําบากของการเป็นคุณแม่ทํางานข้างนอกด้วยแล้วก็ต้องให้นมลูกด้วยก็คืออย่างที่คุณโน้ตบอกคือต้องใจสู้ แล้วก็แบบว่าคือต่อสู้กับความเหนื่อยที่มันจะเกิดขึ้นตอนกลางคืนคือถึงกระทั่งลูกหลับยาวแล้วเราก็ยังต้องลุกอยู่ต้องลุกมาปั๊มอยู่คือแล้วก็ตอนที่เราไปทํางานนะคะ ก็ต้องแบกกระเป๋าไปด้วยพยายามหาที่ฟีดนมเก็บนมกับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่แต่เบลเชื่อว่าคุณแม่ทุกคนอ่ะพอเป็นแม่ใครๆก็อยากทำได้ทำเพื่อลูกได้ค่ะแต่ว่าบนพื้นฐานที่ป้าหมอบอกต้องมีความสุขแล้วก็ยืดหยุ่นกับ ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวันเราด้วยนะคะก็ปั๊มนมไปดูหนังชุดไปก็คืออย่างช่ยะแยะเดี๋ยวนี้ช่วงชลาคลอดอยู่นะคะก็คือปั๊มนมให้สนุกเนี่ยแล้วก็หาอะไรทําไปด้วยเพลินๆนะอย่าไปก้มไปมองที่ขวดนมออกไมกี่หยดกี่ซีซีเครียดเกินไปนะคะแันก็ไปเตรียมหนังชุดมาดู Youtube อะไรเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นนะคะค่ะแล้วก็เรื่องของ ที่คุณหมอพูดเรื่องก้มพอดีเรื่องแชร์ประสบการณ์เรื่องการเกรงเวลาเราอุ้มลูกเนาะก็พยายามแบบว่าเปลี่ยนท่าด้วยเพราะบ,บางคนแบบว่าอาจจะโอย,อยู่อย่างเงี้ยแล้วท้องแรกเบลเป็นเอ็นอักเสบอะไร้ยคะข้อเอ็นข้อมืออักเสบก็ะจะทําให้เกิดปัญหาคุณแม่จะปวดหลังปวดอะไรเงี้ยก็พยายามด้วยเพราะเบลเข้าใจว่าแบบบางทีเราอุ้มแล้วเราก็หน้าเราก็มองลูกแล้วคอเราก้มอย่างเงี้ยมันก็อาจจะแบบปวดเคล็ดอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะแบบต้องหาท่า รีแลกซ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะอย่าลืมแบบว่าดูแลตัวเองด้วยโน้ก็มีปัญหานี้ทั้งสองคนเลยค่ะคือจะเป็นคนที่เอาลูกเข้าท่าธรรมดาเนี่ยนะคะชอบท่านี้อยู่ท่าเดียวนอนก็ไม่ได้รู้สึกว่าไม่ถนดัดแล้วพอทําท่านี้บ่อยๆมันก็จะเกิดกล้ามเนื้อ,อเ,เอ็นอักเสบแบบนี้ค่ะป้าหมอมีคําแนะนำํะำไหมคะสําหรับคุณแม่ที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเป็นท่านี้ท่าเดียวที่ลูกทานล้วจริงๆถูกต้องมัน,ม,น,ม,นมันหลายสาเหตุนะคะ,คะก็คืออุ้มลูกก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่า บิดผ้านะคะเวลาลุกจากเตียงแล้วเราก็ยันนะคะเปิดประตูอะไรเงี้ยคืองั้นอย่างอื่นคนอื่นทาหมดเลยค่ะเราก็จะได้แบบใช้งานน้อยๆลงนะคะคนอื่นซักผ้าบิดผ้าไปนะคะแล้วก็ลดการใช้คือหลักการในการรักษาเนี่ยหรือว่าป้องกันเนี่ยก็คืออย่าไปโอเวอร์นะมูฟเมนต์น่ะนะคะก็คือพยายามให้นิวอทรอโพสิชันนะคะเป็นแล้วเนี่ยก็พยายามเนิ้อทรงั้นบางคนก็คือใส่ตัวซัพพอร์ตก็คือเหมือนเตือนตัวเองว่าพยายามนิวอทรองั้นลุกจากเตียงก็อย่าไป ยันขึ้นมาเปิดประตูก็อย่ายันนะคะก็พยายามอุ้มอุ้มลูกก็อ,อุ้มแบบนิวโชว์นะ,ะอย่าไปกระดกหรือว่าอย่าไปเฟล็กข้อมือมากเกินไปนี่ก็ทำให้อาการดีขึ้นได้ค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดเจ็บมากนะคะกินยากแก้ปวดได้ไหม ได้นะคะไม่ผ่านน้านมไปสู่ลูกใช่ไหมอันนี้บางทีพอเจ็บปุ๊บไปหาหมอกระดูกหมอกระดูกก็บอกว่าไม่ให้ยานู่นนี่นั่นแม่ก็ทรมานต่อไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะของเบลโดนสเตียรอยมาแล้วฉีดสเตียรอยก็ได้นะคะกินยาแก้ปวดก็ได้กายภาพก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้เขามีอันต้าซาวมีเลเซอร์มีช็อคเวฟได้ค่ะช็อคเวฟหายเวิร์กมากเลยนะคะหมอก็แบบเป็นนักวิ่งนะคะวิ่งแล้วก็เอ็น เอ็น,เอ,นเอ็นร้อยหวายอักเสบนะคะ,คะเอ็นว่าซาวเลเซอร์แบบเบาๆเฉยๆไม่เจ็บนะคะ ไม่หายนะคะไปช็อกเวฟเหมือนกับเหมือนเอาค้อนทุบมาค่ะตุบ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 หายนะคะงั้นก็ก็รักษาเอ็นข้อมือได้เหมือนกันถ้าบางคนแบบหรือบางคนก็ฝังเข็มอะไรเงี้ยนะก็คือก็ก็ไปหาวิธีรักษานะคะอย่าแบบทนเจ็บไม่งั้นเดี๋ยวก็ไม่มีความสุขนะคะให้ถูกสรีระด้วยนะคะพี่น้องราคะเจอปัญหาอะไรบ้างไหมน่าจะเหมือนกับหลายๆครอบครัวที่เจอกันมาด้วยอะค่ะก็ถ้าปัญหาหลักๆน่าจะปัญหานมน้อยคิดว่าหลายๆคนก็คงอาจจะเจอค่ะ จริงๆก็มีมีน้อยเทียม,น,ยยมน้อยเทียมนะะ้อยไม่เทียมน้อยน้อยเทียมเป็นยังไงคะ <c oughs> งน้อยเทียมจริงๆน้อยเทียมนี่ <c oughs> มีอยู่3ขอร p เซ u นต์ของ p o p u l a t เนี่ยที่หมอบอกไปแล้ว <c oughs> น้อย <c oughs> น้อยจริงอะนะคะนะแต่ว่าน้อยที่แบบถูกกระทำนะคะก็คือว่าไปเสริมนมพงโดยไม่มีข้อมองชี้อะไรอย่างเงี้ยเลยลูกไม่ได้มาดูกระตุ้นเต้าบ่อยบ่อยเนี่ยมันเลยทําให้เรา เต้านมเราก็งอนนะคะเราก็ผลิตน้อยลงนะคะแต่ว่าถ้าถ้าเรายังไหวตัวทันนะคะเวลายังผ่านไปไม่นานนะคะก็รีบไปคลินิกนมแม่นะคะรีบไปปรึกษาแล้วก็พยายามเอาเข้าเต้าอย่างที่เมื่อกี้คุณเบลกล่าวไปแล้วว่าคือคือถ้าเข้าเต้าได้เนี่ยมันกระตุ้นการผลิตน้ํานมได้ดีกว่าเป็นแม่นักปั๊มล้วนนะคะ แล้วก็ในแง่ของเวลาที่เกิดปัญหาเต้านมอุดต,ตันนะคะอุดต,ตันเนี่ยก็คือเกิดจากการที่บางคนนมไม่เยอะก็ตันได้นะคะก็คืออาจจะทิ้งนมไว้ในเต้านานเกินไปนะคะเช่นควรจะเอาออกทุกสาชั่วโมงไปยืดเป็น4ี่ชั่วโมง5ชั่วโมงเพราะฉะนั้นไขมันที่มันอยู่ในน้ํานมแม่เนี่ยมันก็มากอดกันมันก็กลายเป็นเหมือนตะกรอนนะคะแล้วก็อุดท่อเล็กๆของเรานะคะไอ้ท่อเล็กๆของเราเนี่ยนึกภาพเหมือนก้านขององุ่นนะคะนะคะมันก้านเล็กๆๆนะคะแล้วก็ไอ้ลูกองุ่นเนี่ยก็เหมือนกั กระป๋อน้ํานมนะคะงั้นถ้าสมมุติว่ามันมีไขมันอุดตันเนี่ยมันก็ทําให้หนึ่งกระป๋อตรงนั้นเนี่ยมันไหลออกมาไม่ได้บางทีเป็นแค่กิ่งเดียวเองนะคะแต่เดือดร้อนเลยนะคะแล้วไอ้เวลาเขามาดูดครั้งต่อไปเนี่ยนะกระป๋ออื่นมันออกมาได้หมดเลยแต่เหลือกระปะ๋อเนี้ยแล้วมันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วคือไอ้กระปะ๋อตรงนี้เนี่ยนะ้มันก็เหมือนอย่างแล้วติดเชื้อได้ยังไงติดเชื้อก็คือการที่ไม่มีการเรนออกนะคะ คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ข้างนอกกับข้างในเชื่อมกันนะเหมือนกร,อระเพาะปัสสาวะเราอะนะคะมันข้างนอกเนี่ยมันก็มีแบคทีเรียรก็เข้าไปตลอดเวลานะคะแต่ว่าเราก็ขับปัสสาวะออกมาเราปัสสาวะออกมาแบคทีเรียรมันที่ขึ้นไปปุ๊บยังไม่ทันแบ่งจํานวนนะคะแล้วก็ถูก flash ออกมานะคะเราก็ไม่อักเสบนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากั้นปัสสาวะางั้นพอเรา นะคะกั้นฉี่ปุ๊บเนี่ยแบคทีเรียที่มันขึ้นไปปุ๊บมันก็แบ่งตัวแบ่งบัวแบ่งตัวเสร็จแ,แ,แล้วพอมันได้ปริมาณหนึ่งปุ๊บก็ทําให้ตําแหน่งนั้นเนี่ยมีการอักเสบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดเรื่องของท่อน้านมอุดตันเนี่ยมันก็จะนํามาสู่การอักเสบได้นะคะ <c oughs> ก็คือแบคทีเรียที่ผิวหนังของเราเนี่ยแหละคะ่ะไอเชื้อสเตปเนี่ยคะ่ะมันก็เข้าไปนะคะแล้วก็ตรงไหนที่มันไม่ถูกขังไว้มันก็จะถูกฟลัชออกมาก็ไม่อักเสบ ะะแต่ตรงไหนพอเข้าไปปุ๊บตรงกระป๋อนี้มันถูกขังไว้ละมันก็แบ่งตัวเพิ่มจํานวนแล้วมันก็กินนมของเราเนี่ยละคะ่ะเป็นอาหารก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็เกิดการเป็นฝีได้งั้นเราจะเคลียร์ให้โล่งคะการร<อ>ักษางงก็คือคต้องทําให้ไอ้ที่มันอุดเนี่ยมันหลุดออกมาะนะคะซึ่งวิธีที่ที่สุดนะคะก็คือให้ลูกดูดนะคะเอาลูกหิวหิวโหยโหย,โยมาเนี่ยละค่ะนะคะ,นะคะแล้วดูดข้างที่เป็นเนี่ยเป็นข้างแรกแล้วก็จัดท่าให้ นะคะปากเขาคางเขาเนี่ยอยู่ตรงตำแหน่งที่เป็นก้อนงั้นถ้าอย่างของคุณเบลเนี่ยก้อนอยู่ด้านบนก็ต้องตีลังกากับหัวดูดนะคะแต่ถ้าไม่มีใครช่วยจับนะคะก็ใช้ท่านี้ก็คือท่าแผลงนะคะก็คือลูกนอนอแม่นอนออลูกนอนหงายแล้วแม่แผลงอยู่บนตัวลูกอนนั้นเ<ด>ต้านทอของแม่ด้วยเต้านมของแม่จะจะห้อยลงมาเป็นเหมือนถุงกาแฟนึกออกไหมคะงั้นก็คือจะเจอเจอแรงน้มถ่วงช่วยก็จะทําให้เจอ เป็นท่อไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็จะดึงออกมาได้นะคะแล้วก็พยายามนวดเบาๆนะคะให้ลูกดูข้างนี้เป็นข้างแรกเสมอนะ,ะส่วนใหญ่จะหลุดนะคะถ้าแบบไม่ได้ตันมาหลายวันนะคะถ้าไม่หลุดก็ต้องไปที่โรงพยาบาลน,นะคะไปเจอผู้เชี่ยวชาญน,นะคะเขาก็จะมีการทำอันต้าซาวนะคะเพื่อส่งสัญญาณลงไปเป็นคลื่นเสียงทําให้ไอ้ก้อนเนี่ยมันร้าวนะคะแล้วเวลาลูกมาดูดแล้วก็บีบไล่ท่อต่อก็ออกมาได้ นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่าหยุดให้นมข้างนั้นอันนั้นผิดนะคะยิ่งทําให้เป็นมากขึ้นนะคะแล้วก็เลยบอกว่าถ้าสมมติว่าลูกดูดเต้าเป็นเนี่ยก็จะช่วยตรงนี้แม่ได้เพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเผลอหลับหลับยาวอะไรเงี้ยพอตื่นมาเอาเป็นก้อนแอนก็รีบให้ลูกมาช่วยดูดนะคะค่ะค่ะคุณเบลลองดูนะคะถ้าแพงเคยลองไหมคะเดี๋ยวว่าจะลองมัางนน่าสนใจมากเลยเพราะฉะนั้นการเคลียร์น้ํานมออกให้หมดสาคัญมากอย่างที่ป้าหมอบอก ส่วนแรกจะใส่หน่อยส่วนหลังนี้เต็มไปด้วยโอโหสารอาหารมากมายข<ค>มันด้ทั้งสองส่วนทั้งสองส่วนนะคะ,คะแต่นี้ถ้าสมมติว,ว่าเราลูกมากินเนี่ยกินแต่ส่วนต้นไปเนี่ยเขาก็จะแบบอาจจะน้ําหนักขึ้นไม่ดีแล้วก็ถ่ายบ่อยมากเกินความจําเป็นเปลืองแผเพิ่มเพื่อโลกร้อนนะคะอันนี้เราก็พยายามปั๊มส่วนต้นออกมาแล้วก็ไปเก็บ เวลาเขามาทานเขาจะได้ทานส่วนท้ายนะจะได้ไม่อึบ่อยมากเกินไปนะคะ <c oughs> แต่ว่านมส่วนต้นที่เราเก็บบอกว่าแล้วเ,เดี๋ยววันหลังเขามากินเขาก็ถ่ายบ่อยสิไม่เพราะว่าเรามีกฎกติกาในการใช้นมสต๊อกอยู่แล้วนะคะว่าวันหนึ่งเราจะใช้นมสต๊อกแค่เท่าไหร่คะครั้งสองครั้ง <c oughs> นะคะถึงเป็นแม่ทำอ,อ,อยู่บ้านเลี้ยงลูกฟู i m มนะคะแล้วนอกจานเขาก็กินเต้านะคะแล้วถ้าเป็นแม่ทํางานนอกบ้านเราก็มีกฎกติกาว่าวันหนึ่งใช้ไม่เกินชั่วโมงละอ่อ,อน <c oughs> นะคะก็คือไม่อยู่สิบชั่วโมงก็ใช้ไม่เกิน10อ่อน แล้วที่เหลือเขาก็มากินเต้านะคะก็จะเป็นการได้กินนมส่วนท้ายเพราะว่าเราก็จะพยายามเอาส่วนต้นออกไปแล้วเขาให้กินส่วนท้ายนะคะแล้วก็พอถึงจุดหนึ่งบางทีเดือนหนึ่งเนี่ยลูกอาจจะมีอาการที่ว่าถ่ายไม่บ่อยนะคะก็คือจากตอนช่วงแรกเนี่ยนะคะเขาก็จะถ่ายบ่อยเพราะว่าในธรรมชาติเนี่ยเขาใส่สารตัวหนึ่งเข้ามาเป็นโพลสตาแกนดินเนี่ยนะคะลงไปในนมแม่เพื่อทําให้เด็กที่ทานนมแม่ในช่วงแรกของชีวิตเนี่ยจะถ่ายบ่อย จุดประสงค์คือเพื่ออะไรทราบไหมคะมเพื่อขับสารเหลืองนะคะ oh. สารที่ทําให้ตัวเหลืองนะคะซึ่งเด็กแรกเกิดทุกคนเนี่ยจะมีสารเหลืองเกิดขึ้นนะคะสารเหลืองเกิดจากการแตกของเมล็ดแดงเมล็ดแดงก็มีฮีโมโกลบินฮีโมโกลบินเป็นสารสีแดงนะคะพอแตกแล้วเกิดสารสีเหลืองฮีโมโกลบินจะเปลี่ยนเป็นบิลิลูบินนะคะซึ่งเป็นของเสียทึ่งต้องไปกําจัดโดยตับนะคะผู้ใหญ่คนไหนเป็นโรคตับก็เหลืองเหมือนกันนะคะอันนี้ของเด็กเนี่ย แรกเกิดเป็นโรคตับหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่ายังไม่ยังเปิดสวิตท,ทำงานไม่เต็มที่นะเพราะฉะนั้นตอนอยู่ในท้องเนี่ยของเสียทุกอย่างแม่กําจัดแทนให้พอตัดสายสะดือตัวไข่ตัวมันนะเพราะฉะนั้นวันแรกเหลืองเท่านี้วันที่สองวันที่สามขึ้นไปเรื่อยจะลงเมื่อตับเริ่มทํางานภูเขาบางคนลูกสูงบางคนลูกเตี้ยขึ้นกับว่าไม่เล็ดแดงไข่แตกมากแตกน้อยเช่นกรุ๊ปเลือดแม่กับลูกไม่ตรงกันเป็นพาหะของธาลัสซีเมีย ขาด g 6 p d กนะคะก็เลยทำให้มีอยู่ประมาณ15%หรือ20%เนี่ยเหลืองแบบต้อง2่องไฟนะคะทีน,นี้ถ้าไม่ถึงเกณฑ์ตรง2่องไฟเนี่ยก็คือการตากแดดแล้วก็การทานนมแม่เยอะๆจะช่วยขับสารเหลืองค่ะนะคะเพราะว่าสารเหลืองเนี่ยสารโพแสเาแกนดินเนี่ยจะทำให้เด็กอุจจาระบ่อยถ้ากินนมกินนมผงไม่ช่วยนะคะเพราะว่านมผงเนี่ยทำให้ท้องผูกกินน้ำเปล่าไม่ช่วยเพราะน้ำเปล่าจะไปแย่งที่นมแม่ นะคะคแต่บอกว่าอา้าวแล้วทำไมบางกรณีเขาบอกว่าเนี่ยลูกตัวเหลืองเพราะว่าได้ทานนมน้อยเกินไปนะคะก็เลยต้องเสริมนมผงให้เขานะคะบอกว่าเดี๋ยวก่อนนะต้องถามก่อนว่าน้ําหนักลูกเป็นยังไงนะ,ะถ้าน้ําหนักลงมา5%นะคะลูกไม่ได้เหลืองจากการกินนมน้อยเกินไปค่ะนะคะแต่ถ้าน้ําหนักลงมา11 12% เป็นไปได้นะคะซึ่งวิธีแก้ก็คือต้องเสริมนมให้เขาคือตามกฎเลยค่ะเมื่อไหร่ต่ำกว่า1 0ปุ๊บต้องเสริมนมค่ะไม่มีการยื้อต่อนะคะไม่ใช่ฉันจะเอานมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องเสริมไม่ได้อะไรไม่ได้นะคะต้องเสริมค่ะแต่นี้จะเสริมเป็นนมอะไรก็คือบางคนจริงๆแม่มีนมนะคะเพราะว่าแล้วมีนมเยอะเกินไปค่ะเพราะว่าบอกว่า 3- 4สวันเนี่ยปั๊มได้ออนหนึ่งเยอะมากนะคะเพราะว่าของหมอเป็นคนนมค่าเฉลี่ยเนี่ย หมอปั๊มได้ครั้งแรกตอนลูกอายุ10วันหมอได้5ซีซีค่ะนะคะแต่ว่าลูกมากินจากเต้าตลอดแล้วเขาได้นมนมเข้าไปก็คือลูกอึครบสองครั้งใน24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเริ่มปัม๊มนมหลังจากที่แบบขโมยปั๊มเนี่ยระหว่างที่ลูกไม่ได้มาดูดเนี่ยได้แค่หนึ่ง 1, 5ซีซีเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้า3 4วันปั๊มได้1่ออนคือนมเยอะมากพอนมเยอะมากเวลาลูกมาดูดนะคะนมจะพุ่งแล้วจะทําให้เขาสําลักค่ะนะคะแพะะน้นเขาก็จะ ไม่ชอบการดูดนมแม่ดูดสามคำแล้วก็ดันออกสามคำแล้วก็ดันออกเพราะฉะนั้นกลายเป็นน้ำหนักไม่ขึ้นนะคะทั้งๆที่แม่มีนมเยอะเั้นพอาประเมินแล้วอู๋แม่มีนมเยอะนะคะแต่ตอนนี้น้ำหนักหล่นมา11%บเอเรละเราต้องเสริมนมแล้วนะแต่เราก็ใช้นมของคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ปั๊มออกมาได้แล้วก็ตรงนี้มาแต่ว่าก็ดูดเต้าก่อนนะแล้วก็เสริมตรงนี้ค่ะฟีดดิ้งกลับเข้าไปเพื่อทําให้น้ําหนักขึ้นก่อน นะคะแล้วขณะเดียวกันก็ต้องเทรนให้ลูกเนี่ยสามารถดูดจากเต้าให้เป็นได้ว่าเจอสถานการณ์นมพุ่งเนี่ยยู่จะต้องดูดเป็นนะนะครับก็คือว่าช่วงแรกๆหรอจะต้องแบบอบอกแม่แม,แม่แม่นมเยอะแม่ปั๊มนมออกก่อนให้นมนิ่มแล้วเวลาลูกมาดูดจะได้ไม่สำลักนะคะเวลาสำลักเนี่ยฟิลลิ่งเขาเป็นแบบนี้ค่ะเหมือนแม่กระโดดน้ําลงสระว่ายน้ำแล้วแม่กัน้นหายใจไม่ทันนะคะเพราะฉะนั้นน้ำมันจะจี้เข้าจมูกเข้าปากเพราะฉะนั้นเขาจะเกลียดการดูดนมจากเต้านะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ แม่ก็ไม่มีใครบอกเขาตรงนี้ก็ไปแก้ปัญหาด้วยกันก็เชนก็เป็นแม่นักปั๊มไปนะคะก็ปั๊มใส่ขวดให้ลูกกินแล้วก็นมก็พอด้วยเพราะว่าเป็นคนนมเยอะนะถึงเป็นนักปั๊มก็ยังผลิตน้ํานมได้เยอะนะคะแต่ว่าก็จะขาดฟิลลิ่งเรื่องของการมากินเต้าแล้วก็เวลาที่เรื่องของก็เหมือนกับต้องไปอยู่กับเครื่องซะเยอะแล้วก็จะเดี๋ยวมาถูกกันแหนะว่าเป็นแม่หุ่นยนต์นะคะเพราะว่าอยู่กับเครื่องไม่ได้อยู่กับลูก นะคะแทนก็เอ้าเราไม่ไม่ให้ปั๊มแล้วก็แม่ก็ไม่มีน้ํานมให้ลูกกินอะไรต่างๆมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยค่ะนะคะว่าทําไมไม่กอดลูกทําไมไม่อุ้มลูกอะไรเงี้ยมันก็ต้องทํางานหลายอย่างแบบนั้นนะคะแทนคือถ้าดูดเต้าเป็นอันนั้นก็ดีนะคะแล้วก็ดูดในท่านอนในช่วงแรกที่เขาสกิลในการดูดนมพุ่งๆยังไม่มีดูดท่านอนแม่นอนหงายลูกนอนคว่ำอยู่บนตัวนะคะหรือไม่ก็นอนตะแคงเข้าหากันนะครับก็จะ ไม่ลดปัญหาเรื่องนมพุ่งได้แต่พอเขาโตขึ้นเนี่ยเขาก็จะค่อยๆมีสกิลมากขึ้นว่าจาังหวะที่นมพุ่งเขาก็จะรอกลืนอย่างเดียวนะคะเขาก็จะไม่ไปจ้วงสวนทางกันนะคะก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยก็ทําน้ําหนักก็เอานมแม่แต่ถ้าสมมุติว่าประเมินแล้วแม่น้ํานมไม่พอเพราะว่าถูกแบส,สตร์ทมาจากโรงพยาบาลน,นะคะที่กว่าจะได้เจอลูก2วันผ่านไปนะคะแล้วไม่ให้ปั๊มนมด้วยบอกว่า ยังไม่ต้องปัม๊มนะคะเดี๋ยววัวนมแตกนู่นนี่นั่นน,นะคะสารพัดที่จะไม่ให้เราสร้างน้ำนมได้นะคะหรืออย่างลูกตัวเหลืองนะคะกนะ็เอาไปส่องไฟแล้วก็ไม่แนะนําว่าแม่อยู่บ้านนะคะแม่จะต้องปั๊มนมทุก3ามชั่วโมงทั้งกลางวันกลางคืนเพราะนั้นนมแม่ก็จะดรอปลงกรณีนี้เนี่ยเราก็ต้องใช้นมผงค่ะนะคะเราก็เลือกสูตรที่ลูกไม่แพ้นะคะแล้วก็มาคัฟฟิ้งไปก่อนนะคะแล้วก็พยายามเอาลูกกลับมาเข้าเต้า เพื่อรอเวลาให้น้ำนมแม่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะโอ้โหกูสตาร์ทเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งจริงๆ อย่างแท้จริงเลยนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อมก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะแล้วก็ในวันนี้นะคะเรามีการไลฟ์สดนะคะในแฟนเพจของ Go ล i s t a ด้วยนะคะมีหลายๆท่านเข้ามาติดตามกันแล้วก็ส่งคำถามไว้เยอะเลยนะคะมีทั้งคำถามทั้งคอมเมนต์ด้วยค่ะอันนี้บอกว่าคุณทรายบอกว่าน้องเส็เดือนแล้วให้นมแม่อยู่ลูกไม่ป่วยเลยประหยัดค่านมมากๆด้วยอันนี้มาซื้อทองแทนใช่ไหมคะคุณหมอเปลี่ยนมาซื้อทองลงทุนที่คุ้มค่ามากๆได้หลายต่อเลยนะคะก็มีคาถามอะไรนะคะก็สา สามารถส่งเข้ามาสอบถามเอาไว้นะคะทางไลฟ์ของเราได้เลยนะคะฝากเอาไว้เดี๋ยวเราจะสอบถามคุณหมอบนเวทีแห่งนี้ด้วยแต่ว่าช่วงนี้นะคะขอนําเข้าสู่ช่วงของ Q&A นะคะเพราะว่ามีคําถามจากแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วม งานของเราในวันนี้ด้วยนะคะถ้าท่านไหนมีคําถามรบกวนยกมือได้เลยเราจะมีสตาฟนะคะเจา้าหน้าที่ทีมงานเอาไมโครโฟนไปให้ถึงที่เลยแล้วก็สามารถสอบถามคุณหมอได้เลยนะคะสําหรับช่วง Q&A ช่วงนี้แล้วก็จะต่อด้วยคําถามจากทางไลฟ์สดที่โพสต์กันเข้ามาด้วยนะคะเชิญเลยค่ะใครมีคําถามอะไรยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวจะนําไมโครโฟนไปให้ถึงที่โต๊ะเลยเชิญเลยค่ะด้านหลังเลยนะคะ สวัสดีค่ะคุณแม่ชื่ออะไรคะชื่อลสสุคนค่ะชื่อแม่โบค่ะแม่โบเชิญค่ะอยากเรียนสอบถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือช่วงนี้ค่ะน้องได้แปดเดือนแล้วแล้วน้ํานมอ่ะค่ะก็ลดลงอ่ะค่ะอาจารย์แล้วก็ทุกวันนี้ค่ะคุณแม่ก็ยังทานโมเทียมอยู่นะคะโมเทียมเอ็มอ่ะค่ะก็คุณแม่อยากจะทราบว่าคุณแม่ทานได้จนจนตลอดเลยไหมคะคุณหมอเพราะว่าถ้าไม่ถ้าไม่ทานตัวนี้ค่ะน้ำนมมันไม่คัดอ่ะค่ะคุณหมอ คุณแม่ฟู time หรือว่าทำงานนอกบ้านคะทำงานนอกบ้านด้วยค่ะค่ะแล้วอยู่ที่ทำงานแม่ได้ปั๊มนมทุกสามชั่วโมงไหมคปั๊มค่ะคุณคุณหมอก็คือเราฟูออ p ชั่นเรื่องความถี่ในการปั๊มแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีฝึกบีบมือไหมคะ บีบมือนี้ได้เยอะมากค่ะได้เยอะค่ะคุณหมอเนะพราะบางทีเราใช้เครื่องปัม๊มเราเนี่ยอาจจะยังออกไม่เกลี้ยงเต้านะคะถ้าเกิดว่าบีบมือได้แล้วก็เกลี้ยงเต้าเนี่ยมันก็จะทําให้ผลิตน้ํานมใส่เครื่องต่อไปได้มากขึ้นนะคะในระยะยาวนมนก็จะเพิ่มขึ้นนะคะ,ะั้นก็ดูปัจจัยเหล่านี้คือยานเนี่ยขอให้เป็นกรณีสุดท้ายนะคะถ้าแม่บอกทําทุกอย่างแล้วนะคะแล้วสามารถได้นมเท่านี้นะคะเช่นสมมุติแม่ไม่อยู่บ้าน12ชั่วโมงแม่ปั๊มนมกลับมาได้กี่ออนค่ะ ก็เวลาที่โบอยู่ที่ทำงานนะคะก็จะได้ทั้งหมดตอนนี้โดยปกติแต่ก่อนนะคะจะได้ทั้งหมดถุงหนึ่งอยู่ที่8-9ถึงออนนะคะตอนนี้เนี่ยถุงหนึ่งอ่ะถุงประมาณ6ออน6ออนก็จะได้อยู่ประมาณ3-4ถึงส่ถุงะค่ะต่อวันช่วงที่แม่อยู่ที่ทำงานแม่ปั๊มได้ 18- 24ถึงออนต่อวันนะคะแล้วแม่อยู่ที่ทำงานกี่ชั่วโมงคะก็8โมงถึงหโมงเย็นนะคะทั้งหมดกี่ชั่วโมงคะ ก็9 9, 9ชั่วโมง<ช>ลูกค,ควรจะทานนมอยู่ที่ประมาณ4-9ออนค่ะค่ะนะคะแล้วก็ทานข้าว1-2มือ้อนะคะ<ม>ก็คือมื้อหนึ่งประมาณ6-9ช้อนโต๊ะแล้วก็มีผลไม้มื้อหนึ่งนะคะค่ะ,คะตอนนี้ลูกทานนมสต๊อกช่วงที่แม่ไม่อยู่บ้านเนี่ยกี่ออนคะ ก็ตอนนี้ค่ะก็จะอยู่ประมาณทักวันหนึ่งประมาณ3 3 4ถึงุงอะค่ะนมสต็อกที่น้องทานก็คือเหมือนกับว่าใช้หมดเลยใช่ไหมคะใ่คะทีนี้คุณแม่เห็นวิธีแก้ปัญหาหรือยังที่หมอพยายามบอกไปเมื่อกี้นะคะคือให้ทานนมน้อยลงและทานอาหารเสริมมากขึ้นใช่ค่ะก็คือสมมุติบางคนเนี่ยเงินเดือนต้องสองสแสนนะคะแต่ว่าใช้2อ0 0 0นนะคะไม่มีเงินเก็บนะคะแต่บางคนเงินเดือนแค่20,000นะคะแต่ใช้แค่15ื่นนะคะก็คือเก็บ จริงๆแล้วแม่นมเยอะกว่าป้าหมอนะคะนะของป้าหมอเนี่ยก็คือานะปั๊มได้พยายามเต็มสตรีมแล้วเนี่ยก็คือ3ชั่วโมงป้าหมอดับปั๊มได้แค่3ออนนะคะเพราะฉะนั้นป้าหมออยู่ที่ทางานสมมติ12ชั่วโมงป้าหมอได้กลับไป12อออนแต่ลูกไม่กินเกินนะคะกินน้อยกว่า นะคะก็คือเก็บท้องไว้รอ,อก,กินเต้าตอนที่ยังไม่มีอาหารเนี่ยนะคะลูกก็คือเก็บท้องไว้รอ,อก,กินเต้าพอกลับมาก็เอาเข้อเต้าตลอดนะคะแล้วก็พอมีอาหารและอาหารก็มาช่วยตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มเป็นสองมื้อเลยก็ได้ค่ะมือ้อนึงประมาณ6 9ถึงช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ ผลไม้นะคะประมาณ3 4มสี่ช้อนโต๊ะแมนบอกคนที่บ้านนะคะว่าให้อาหารตามนี้นะคะแล้วเราก็ใช้นมลดลงไปตามส่วนแล้วเขาก็จะได้แล้วยิ่งเขายังกินเต้าอยู่ด้วยนะคะพอแม่กลับมาเขาก็จะได้ตื่นมาดูดนมกลางคืนก็ตื่น3 4มสชั่วโมงครั้งหนึ่งถ้าแม่ไหวนะคือเ้อถ้าทำแบบนี้เนี่ยเราจะมีนมสต๊อกกลับมากําไรเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็นะคะแม่ก็จะผลิตนํานมได้เพิ่มขึ้นค่ะโดยที่ยังไม่ต้องไปง้อยานะคะท่านี้ บางคนนะทำทุกอย่างอย่างนี้แล้วลูกก็กินน้อยอยู่แล้วแต่ว่าได้น้ํานมกลับมาน้อยจริงๆเพราะว่าอาจจะติดขัดที่ที่ทำงานเนี่ยไม่สามารถปั๊มได้ทุกสามชั่วโมงนะคะแบบสี่ชั่วโมง5ชั่วโมงก็โดนเหล่แล้วอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ทำให้ได้นมกลับมาน้อยจริงๆนะถ้าสมมุตินะคะตอนนี้เนี่ยแม่กินยาโมททเลียมอยู่เนี่ยสเม็ด ทุกสองอวันละสองครั้งนะคะคุณแม่สามารถเพิ่มได้นะคะแม็กซิมัมเนี่ยก็คือ2เม็ดทุก6ชั่วโมงนะคะแต่มีข้อแม่นะว่าต้องไม่มีโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะแล้วถามว่าเราก็ทําอย่างนี้แล้วกินได้นานแค่ไหนนะคะก็คืออันนี้เนี่ยก็คืออันนี้เอาตามที่ฝรั่งเขาทำนะคะที่อเมริกาที่แคนาดานะคะเขาก็บอกว่ากินได้เป็นปีค่ะ นะคะประมาณปีกว,กว่าก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะคะแต่ว่าก็ถือต้องไม่มีโรคประจําตัวนะคะค่ะขอบคุณคุณหมอมากค่ะขอบคุณมากค่ะเชิญท่านต่อไปได้เลยนะคะมีคําถามยกมือได้เลยนะคะเดี๋ยวนําไมโครโฟนไปถึงที่โต๊ะเลยค่ะเชิญท่านด้านซ้ายเลยค่ะเดี๋ยวเอาคาถามจาก จากไลฟ์นะคะ,ค,ะคุณหนิงคุณนิ้งนะคะบอกว่าลูกชาย8เดือนกว่านะคะนมแม่9 8นะคะไม่ถ่ายหลายวันเวลาถ่ายจะเบ่งเบ่งจนหน้าแดงพอถ่ายออกมาก็เป็นเม็ดกระสุนแข็งผิดปกติไหมนะคะแล้วก็ให้กินมะละกอแก้วมังกรกล้วยน้ำว้าแล้วก็น้ำลูกพุนทั้งแม่ทั้งลูกก็ยังแล้วก็มะขามด้วยแต่ก็ยังแข็งมากทำอย่างไรดีนะคะก็น,ะะนิยามของคำว่าท้องผูกก็คืออุจจาระแข็งนะคะถ้าสมมุติว่า เด็กนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในช่วงที่ยังไม่ได้เริ่มอาหารเสริมนะคะบางที3 4มสี่วันอืดทีหนึ่งนะคะหรือว่ามีนานสุดนะคะที่ป้าหมอเคยเจอก็คือ20วันค่ะอืทีหนึ่งนะคะแต่นมแม่ล้วนเลยนะคะแต่ว่าออกมาแล้วนิ่มค่ะออกมาเป็นขี้โครนเลยนะคะอันนี้เราไม่เรียกท้องผูกนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นนะคะ ตรงกันข้ามนะคะบางคนทานนมผงยี่ห้อหนึงแล้วลูกถ่ายทุกวันเลยนะคะแต่ออกมาแล้วแข็งแข็งแบบนี้ค่ะเป็นลูกกระสุนนะคะหรือออกมาแล้วเหมือนแบบต้องเบ่งแล้วก็เหมือนก้อนดินน้ํามันก้อนใหญ่ๆคาก้อนอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ ถึงอื่นทุกวันนะคะแต่ว่าเรียกว่าท้องผูกค่ะนะคะ,คะเพราะนิยามของคําว่าท้องผูกเนี่ยก็คือลักษณะอุจจาระที่แข็งกว่าปกตินะคะที่ออกมาสวยๆเป็นขี้โคลนเลยหรือว่าเป็นยาสีฟันบีบออกจากหลอดอันนี้คือโอเคนะคะถึงไม่ถ่ายทุกวันก็ไม่เป็นไรแต่นี่ของเขา8เดือนเขาไม่ได้เป็นโนโมแม่ร้อยแล้วค่ะ,คะเขามีอาหารเสริมแล้วนะคะพอมีอาหารเสริมแล้วก็อันนี้ก็คือท้องผูกจริงค่ะนะคะ ก่อนที่บอกว่าเอ๊ะต้องกินยาระบายเนี่ยก็จะต้องกลับไปดูก่อนว่าสาเหตุอะไรที่ทําให้ท้องผูกนะคะคุณแม่บอกนมแม่98%อาจจะมีนมผง2%ก็ต้องไปดูว่าไอ้นมผงที่ทานเนี่ยนะคะสมมุติบางคนนะคะทานนมวัวแล้วท้องผูกนะ,ะก็บอกว่าก็งั้นก็ลองเปลี่ยนไอ2้2%เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นนมถั่วเหลืองดูว่าดีขึ้นไหมนะคะ แล้วก็แต่เป็นนมถั่วเหลืองกระป๋องนะคะเพราะว่าถ้าต่ำกว่าหนึ่งปีเนี่ยยังกินนมกล่องไม่ได้ยังต้องเป็นนมที่เป็นกระป๋องนมสําหรับทารกนะคะนมผงดัดแปลงสําหรับทารกนะคะแล้วก็ไปดูที่ข้าวค่ะนะคะจะมีบางคนนะคะที่กินอาหารเจ็ดอย่างนี้แล้วจะทําให้ท้องผูกนะคะ,ะ,คะข้าวกล้องมันฝรั่งฟักทองแครอทตบับไข่แดงกล้วยของคุณแม่ท่านนี้มีอะไรคะมีกล้วย ะะแต่กล้วยบางคนกินแล้วถ่ายดีนะคะ,คะแต่บางคนกินแล้วท้องผูกงันนั้นก,ก็จะแนะนำบอกอ่างั้นเดี๋ยวลองงดกล้วยดูนะคะแล้วตัวที่จะทําให้ถ่ายง่ายก็จะมีมะละกอแก้วมังกรน้ําลูกพลุนนะคะแล้วก็เชียร์ซีดเนะชียร์ก็ C HIA นะคะ<ต>ก็เป็น<ต>มัเลพืชใชยเอามาบดเอามาหุงกับข้าวได้นะคะแล้วก็ดูว่าทานน้ําน้อยไปหรือเปล่าเพราะว่าพอเราทานข้าวเพิ่มขึ้นมาแทนที่นมเนี่ยอาจจะมื้อหรือสองมือ้อ นะคะปริมาณน,น้ำเนี่ยมันจะหายไปประมาณ3-4่ออนนะคะก็อาจจะต้องเติมน้ําตรงนี้เข้าไปนะคะหรือว่าถ้าสมมติว่าเขากินนมแม่น้อยอยู่นะคะพอกินข้าวแล้วกินนมแม่น้อยกว่าชั่วโมงละออนล้วก็จะเติมนมเข้าไปให้ให้ครบนะคะก็จะได้ปริมาณน,น้ําที่เพิ่มขึ้นนะคะก็อาจจะต้องตรงนี้ก็อีกอันหนึ่งคือจริงๆคือเขาก็ถ่ายปกติแล้วนะคะคืออาจจะเคยแข็งแล้วไปฝังใจนะคะว่าอืแล้วเนี่ยเจ็บก้น ทีนี้เลยอันนะคะเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยเราก็อาจจะต้องแบบว่าทําให้เขาหายฝังใจนะคะก็คือต้องไปพยายามทําให้อุจลาเขาเนี่ยนิ่มค่อนข้างที่จะทุกวันไปช่วงหนึ่งก่อนให้เขาลืมความฝังใจนะคะหรือบางคนเนี่ยพอโตขึ้นขวบสองขวบเนี่ยไปฝึกเขานั่งกระโถนนะคะแล้วเขาหดเลยค่ะนะคะ,ะปกติชอบอืดในแผ่นเพิ่นะคะ พอไปจับนั่งกระโถนปุ๊บเขาอุ้ยก้นเย็นเย็นเลยหดเลยแล้วก็ร้องไห้ไม่ยอมถ้าอย่างนี้แปลว่าเขายังไม่พร้อมนะคะงั้นก็คือก็ต้องอแผ่เพื่อไปก่อนนะคะให้เขาหายฝังใจตรงนี้ก่อนนะคะถ้ายังไปฝืนไป ขับถ่ายตรงนี้อีกเนี่ยทีนี้เขาอาจจะเป็นคนอ้านอุจจาระใช่ค่ะค่ะโอ้โหเมื่อกี้ฟังรายการเมนูอาหารแล้วก็มีหลายเมนูที่เราให้ลูกตั้งแต่เล็กๆเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องบาลานซ์ก็คือไม่มีปัญหาค่ะนะคะคือบอกว่าบางคนนะบางคนกินกลุ่มนี้อย่างอย่างเข้ากล้องเนี่ยก็เคยเจอเคสหนึ่งก็บอกว่า มีเคสมีหลายเคสมากที่บอกท้องผูกพอไล่7อย่างม,มีทุกอย่าง7อย่างทุกวันเลยค่ะคุณหมอนะะแปลว่ากลับไปต้องงมดบอกไม่ใช่นะคะแต่ว่าจัดสมดุลใหม่ก็คือก็อย่าไปกระจุกกันในวันเดียวกันนะคะก,ก็ดีขึ้นนะคะบางคนก็เป็นที่เข้ากล้องก็คือพอเปลี่ยนจากเข้ากล้องเป็นเข้าขาวหายเลยนะคะโดยที่สัดส่วนอาหารเหมือนเดิมบางคนเป็นที่ความหยาบของอาหารค่ะก็คือตอนที่ปั่นละเอียดเนี่ยนะคะแล้วสูตรนี้เท่านี้เลยเนี่ยไม่ผูก แต่พอหยาบขึ้นมาสเต็ปหนึ่งปุ๊บผูกนะคะก็บอกว่างั้นก็ต้องถอยกลับไปที่เดิมก่อนนะคะแล้วอีกเดือนหนึ่งก็ค่อยเทสใหม่เพราะว่าลำไส้อาจจะยังไม่พร้อมคือคออาจจะโอเคคือลืนแล้วก็หนูเห็นว่าเขาลืนแล้วเขาไม่ไม่คายออกมาแล้วก็ไม่ไอแขกติดคอก็ผ่านคอได้แต่ลงไปลำไส้อาจจะยังไม่พร้อมนะคะถ้าเป็นกรณีน,นี้เราก็อาจจะต้องกลับไปปั่นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ลองค่อยๆรอ,อ,อไปทีละเดือนทีละเดือนนะคะงั้นมันก็มีหลายปัจจัยนะคะค่ะ ขอบคุณมากค่ะคุณหมอเชิญคำถามจากทางด้านซ้ายเลยนะคะสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ลูกจะครบสองเดือนแล้วค่ะพอดีว่าเวลาเอาลูกเข้าเต้าอะค่ะลูกจะหายใจดังมากเลยค่ะก็เลยแบบแปลกใจและตกใจมากแล้วก็เขาจะมีเสียงเหมือนแบบมีเสมหะอยู่ในคอตลอดเวลาแล้วก็แล้วผดก็ขึ้นที่หน้าที่หูเต็มไปหมดเลยค่ะ สองเดือนซามมําหนักลูกไหมคะแรกเกิดหนักเท่าไหร่แล้วลงไปต่ําสุดเท่าไหร่แรกเกิดหนักสามโลไม่เคยลงเลยค่ะขึ้นอย่างเดียวค่ะตอนนี้ประมาณหกโลกว่าแล้วค่ะค่ะแล้วตอนหนึ่งเดือนหนักเท่าไหร่คะหนึ่งเดือนหนักประมาณห้าโลค่ะค่ะสี่เดือนสี่่โลเจ็ดค่ะสองเดือนนี้หกโลนิดๆอะค่ะค่ะโอเคก็ปกติเนี่ยน้ำหนักขึ้นอยู่ในเกณฑ์ปกติคือขึ้นยี่สิบสามสิบกรัมต่อวันนะคะถ้าใครขึ้นเกินสามสิบห้ากรัมต่อวันเรียกว่า โอเวอร์ฟีดดิงนะคะก็จะมีอาการ5ข้อให้เราเห็นนะคะ1นอนร้องเพราะฉะนั้นก็คือขึ้นง่ายง่ายก็ขึ้นเกินเดือนละโลอันนี้ก็เกินเนาะเดือนเดือนแรกโล7เดือนที่2โล3นะคะแล้วเวลาทานนมอย่างเงี้ยบางทีก็จะแบบว่าทานไปร้องไปผักออกแล้วก็เข้ากินใหม่อะไรอย่างเงี้ยตลอดเวลาคือเขาสับสนในชีวิตค่ะนะคะอันนี้ก็คือถ้าใครขึ้นเกินเดือนละโลเนี่ยก็จะมี5ข้อให้เราเห็นนะคะ1นอนร้องเป็นแพ้เป็นแกะค่ะ ใช้ค่ะมีบางสองเอียดอาดเอียดอาดนอนบิดตัวเยอะลูกคุณเบลเป็นไหมเป็นค่ะตอนนี้อันที่สามก็คือมีเสียงคืดๆที่คอนะคะก็คือนมอับขึ้นมาอยู่ที่คอหอยนะคะแล้วเขาก็จะแบบพยายามไม่ให้นมมันล้นออกมาก็จะพยายามแอ่นคอนอนกนนะคะนอนแอ่นๆเก็บทุกหยดใช่นะก็ได้ยินเสียงนะฮะอันที่สี่ก็คืออยู่ตรงนี้แล้วก็ออกปากออกจมูก มีบ้างค่ะมีออกจมูกอันที่5ก็คือพุงเป็นทรงน้ําเต้าตลอดเวลานะคะก่อนกินก็น้าเต้าหลังกินก็น้าเต้าโง่เฮงเสร็จีตลอดนะคะก็คือโง่วงฟินมากก็แปลว่าเป็นเด็กตะกะนะคะเป็นเด็กของกินพั่มเพื่อแต่เขาเบรกตัวเองไม่เป็นค่ะนะคะคือ3เดือนแรกเนี่ยเขาถูกใส่สวิตมานะคะสวิตอย่าวางชั้นกับสวิตขยับปากพั่มเพื่อเพื่อดึงแม่มนุษย์ถ้ำไม่ให้หนีออกนอกถ้ำไปไหนไกล ไม่งั้นเดี๋ยวแม่มนุษย์ทำไม่รู้หน้าที่ให้หนมเสร็จวางลูกแล้วลูกเงียบกิ๊บเลยนะคะแม่ก็อาจจะชะล่าใจช,ชะล่าใจไปออกนอกถ้ำแล้วก็หายไปทั้งวันก็จะไม่มีใครดูแลลูกถูกไหมคะเหตน้คือพอเราวางปุ๊บเป็นไงคะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวค,ะค่ะอยู่ที่หลังคะ่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> เหมือนกดออดแงนะคะแป๊บเดียวยโวยนะคะโว,ย,ะะโวยเสร็จนะ,ะพ่อก็กลับมาแม่ก็กลับมาเธอก็ขยับปากสิคะทีนี้รู้แล้วใครอยู่ใครไป ใครอยู่คะแม่อยู่นะคะเพราะพอ่อไม่มีเต้านมให้นะคะนับตั้งแต่บัดน,นั้นแม่เฝ้าถ้ำนะพ่อออกนอกถ้ำไปหาอาหารนะคะ,เ,คะเพราะฉะนั้นแม่มนุษย์ทำทำไงคะมีใครคิดไหมว่านมตัวเองไม่พอไม่มีเพราะสมัยก่อนไม่มีนมผงเนั้นทุกคนทําอย่างเดียวกันหมดคือเอาเข้าเต้าพอลูกร้องยัดลูกร้องยัดนะคะจน,จนไม่กล้าปั๊มนมเลยคะ่ะอ่านะคะ แล้วในสุดเนี่ยแม่ค่อยๆไปเรียนรู้เองว่าเฮ้ยเยอะเกินไปแล้วแล้วต่อไปนี้ฉันใช้วิธีอื่นมั่งนะฉันใช้วิธีเปยไกวมั่งใช้วิธีอุ้มเดินไปเดินมาเลยมีคิดนวัตกรรมเปโบราณเปผ้านะคะก็อยู่ในนั้นก็ไกวไปไกวมาอะพอหลอกล่อได้มีการคิดนวัตกรรมจุกหลอกนะคะก็คือดูจุ๊บจุ๊บจุ๊บอาจจะหลอกได้บ้างบางคนนะ,ะแต่บางคนก็ไม่ยอมอันนี้หลอกไม่ได้หลอกไม่ได้ฉลาดมากนะคะแพนแม่ก็ต้องอเอาข้อเตาแต่ว่าแม่ก็ต้องขโมยปั๊มนมออกไปก่อนนะคะ เื่อที่ว่าเวลามาดูดแล้วเนี่ยเหมือนดูดเหี่ยวเหี่ยวดูดนมแม่เหี่ยวเหี่ยวนะคะหรือบางคนอุ้มเดินยกแยกแม่ก็ออกกาลังกายไปด้วยก็ยอมแล้วก็อุ้มกันเข้าไปค่ะนะคะลอกกันเข้าไปอันนี้อุ้มยังไงก็ไม่ยอมเคยต้องท่าสามท่าท่าสามท่าที่หมอให้ดูเมื่อกี้นะท่าเซิร์กระติบท่าซุปเปอร์แมนนะคะแล้วก็ท่ายกเวทนะคะก็ลองสลับสลับแบบเปลี่ยนเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะให้เขาจับทางไม่ได้ ะะแต่ในที่สุดเดี๋ยวหลังสามเดือนเขาจะไม่ตะกะค่ะนะคะพอเดือนที่สี่แม่ทุกคนก็จะกลับมาบอกหมอว่าทําไมเดี๋ยวนี้ลูกทานน้อยลงอุ้ยกลัวลูกจะสูบเดิมนี่ทามาเดือนโล,ลกว่าโลกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะเขาก็จะเพราะว่าเขาปรับตัวได้ละเขาปรับตัวเขารู้ว่าเขาถูกวางยังไงรู้ไหมคะก็คือเนื่องจากตอนอยู่ในท้องเนี่ยว่ายน้ํามาตลอดค่ะนะคะเะนั้นลอยอยู่ในน้ําคล่านะคะเขาก็จะเหมือนชาวเรือชาวประมงนะคะอยู่ในเรือมาหลายเดือน พอขึ้นบกเป็นยังไงคะเมาบกนะคะัทนถ้ายอยู่ยบน<ม>พื้นนิ่งๆเนี่ยคือเมานะคะก็เลยต้องอุ้มแล้วก็เดินยกเยกยิ่งถ้าแม่ตอนท้องแม่สิ่งมากนะคะแม่ยกเยกมากออกมาแม่ก็ต้องโยกเย้ต่อนะคะ <c oughs> นะแทนก็คือโอเวอร์ฟีดิ้งแต่หมอก็ยังไม่ตัดประเด็นอื่นนะคะคึดน,นขึ้นมาเนี่ยเป็นกดไหลย้อนก็ได้คะ่ะแต่อันนั้นคือน้ำหนักขึ้นไม่ดีนะคะแทนบางคนลูกแหวนนมลูกคึดคืึ น้ำหนักขึ้นไม่ดีนะคะขึ้นน้อยกว่า600กรัมต่อเดือนเป็นกดไหลย,ย้อนนะคะการรักษาก็จะต้องให้ยากดไหลย,ย้อนนะคะไปช่วยทําให้กล้ามเนื้อหูรูดเนี่ยที่กัรนระหว่างหลอดอาหารกับกระเพาะอาหารเนี่ยแข็งแรงขึ้นแต่มันจะเป็นชั่วคราวค่ะนะคะแล้วพอผ่านไปเดือน2เดือนก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่นี้ลูกคุณแม่ไม่ใช่เพราะน้ําหนักขึ้นโอเวอร์อันที่3มคือแพ้อาหารแพ้แพ้นมวัวที่ผ่านทางนมแม่นะคะ,นะคะก็คือเลยทําให้มีอาการแพ้เช่นระบบทางเดิอนอาหาร ทางเดินหายใจนะคะหายใจคืดขาดนอนกลมีน้ำมูกในจมูกจมูกบวมนะคะแล้วก็มีผิวหนังมีผื่นนิดๆน,นี่นะคะมีผื่นที่หูะอะค่ะนะคะงั้นเราก็ลองไปงดดูนะคะแม่ก็ลองงดนมวัวผลิตภัณฑ์นมวัวแล้วดูว่าดีขึ้นไหมนะคะก็อาจจะสองปัจจัยนี้ร่วมกันนะคะ,ะก็คือหนึ่งทานเยอะเกินไป2ก็คือแพ้อาหารที่ผ่านทางนมแม่หรือเปล่านะคะ,คะ ขอบคุณค่ะค่ะขอบคุณค่ะฟังดูแล้วถ้า o v e r f i t d i n g ก็ไม่ใช่เรื่องยากนะคะให้ทานน้อยลงแล้วโตขึ้นก็สแลนสตอกได้ด้วยก็คืออ้วนตอนเด็กไม่เป็นไรนะคะถ้าเป็นนมแม่ใช่ค่ะอ่ะละค่ะมีคำถามอีกนะคะจริงๆในไลฟ์ก็มีอีกหลายคำถามด้วยค่ะป้าหมอแต่ว่าเราเหลือเวลาไม่มากแล้วอันนี้ ถามว่าลูกหกเดือนค่ะน้องดูดเต้าตลอดนะคะแต่แม่เนี่ยจำเป็นต้องไปต่างประเทศหลายวันถ้าให้น้องดูดขวดระหว่างที่ไปต่างประเทศแล้วจะกลับมาดูดเต้าได้ไหมคะกลัวว่าลูกจะไม่กลับมาดูดเต้าอีกมีเทคนิคยังไงบ้างไหมคะเอ่อตอนลูกป้าหมอหกเดือนเป้หมอก็มีไปต่างประเทศประมาณอาทิตย์หนึ่งนะคะแต่ว่าก็คือมีการฝึกให้เขา ทานขวดอยู่แล้วนะคะตอน1เดือนนะคะตอนที่กลับไปทํางานนะคะแล้วก็กลางวันที่แม่ไม่อยู่บ้าน10ชั่วโมง12ชั่วโมงเขาก็ทานขวดนะคะแต่เขาใช้นมไม่เกินชั่วโมงละอ่อนงั้นเขาก็เก็บทองไว้รอกินเต้าตอนที่เรากลับมาจากที่ทํางานทีนี้พอตอน6เดือนเนี่ยเขาก็กินนมแม่มาเก่งระดับหนึ่งล้วหมอโทรกลับมาคือแรกคุณย่ายลูกตื่นไหมนะคะตื่นนะแล้วทํายังไง มาดูดนมยายนะคะมาดูดนมยายนะบอกว่าเออเราร้องไหมก็ไม่ร้องก็ดูดนมยายแล้วแป๊บหนึ่งก็หลับไปนะคะพอคืนที่สองคุณยายตื่นไหมคะไม่ตื่นนะคะคิดว่าคงตื่นแหละนะคะแต่คงตื่นขึ้นมาแล้วเห็นว่าเป็นยายก็นอนต่อเองได้นะคะคือจริงๆกันที่ตื่นแล้วมากินนมแม่เนี่ยคือเขาหลับเองไม่เป็นนะเขาใช้การดูดเต้าเนี่ยเป็นตัวทําให้ตัวเองกลับไปหลับได้อย่างง่ายดาย นะคะเหมือนกับบางคนติดขวดหรือบางคนติดหมอนเน่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะนะ,ะแต่ก็โอเคได้กระตุ้นหนุ่มแม่ด้วยพอหมอกลับมาจากที่ทํางานกลับจากต่างประเทศก็กลับมาตื่นเหมือนเดิมค่ะนะ,ะพอเขาตื่นขึ้นมามองอาเป็นแม่เขาก็มาเปิดเสื้อแล้วก็จุ๊บ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 เองนะคะก็คือเราก็ก็ยังดูดกันมาจนหกขวบสิเดือนนะคะแต่นี้ถ้าคนที่บอกว่าอย่างคนนี้บอกว่ากลับมาเขาจะดูดไหมอันนี้บอกยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่า แบกเก้าเขาเป็นยังไงบอกว่าอย่างทุกวันนี้เนี่ยแม่ไปทํางานนอกบ้านแล้วลูกก็แทบไม่ตื่นอยู่แล้วนะคะก็คือเท่ากับว่ากลางวันก็กินสต๊อกค่อนข้างเยอะ15ออน20ออนแล้วกลางคืนก็เจอเต้าแม่แค่ครั้งสองครั้งทั้งนี้พอแม่ไม่อยู่ปุ๊บหนึ่งอาทิตย์ก็อาจจะไม่ดูดเลยก็ได้นะคะนายแมนก็เลยบอกว่าต้องระวังเรื่องการใช้นมสต็อกอย่าใช้เกินนะคะก็จะได้ไม่มีปัญหาว่าเขาเซปเพลตนะคะจากนมจากเต้าเร็วเกินไปค่ะ ขอบคุณค่ะในที่นี้ไม่ทราบว่ามีคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนมีคําถามอีกไหมคะยกมือเดี๋ยวเราจะนําไมโครโฟนไปให้นะคะคในช่วงท้ายนี้คุณกมลวันนะคะ,ะถามว่าต้องปั๊มนมทุกสองสามชั่วโมงตลอดเลยใช่ไหมคะจนกว่าลูกจะหย่านมใช่ไหมคะมนะก็ อย่างสมมุติว่าเป็นแม่ฟูลไทม์ไม่ต้องปั๊มเลยก็ได้ลูกก็ยังมีนมกินได้ถึง 6- 7ขวบนะคะต่บางที่เขายังกินจากเต้านะคะแล้วก็ถ้าเป็นแม่ที่เป็นนักปั๊มล้วนนะคะก็ควรจะปั๊มทุกสามชั่วโมงนะคะในช่วง6เดือนแรกนะคะเพราะว่าถ้าปั๊มห่างกว่านั้นนะคะก็จะมีปัญหาน้ำนมมันก็จะดอบนะคะแล้วก็มีปัญหาเต้านมอุดตันได้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าเกิน6เดือนไปแล้วก็ยืดเป็นทุกสี่ชั่วโมงได้นะคะ แต่ก็ไม่ควรจะนานเกินสี่ชั่วโมงแต่ยกเว้นคุณแม่มหัศจรรย์บางท่านนะคะหมอเคยเจอคือท่อน้ํานมเธอใหญ่มากมั้งคะ <c oughs> นะคะเพราะฉะนั้นแปดชั่วโมงเธอปั๊มเธอก็ไม่ตันค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> แล้วแต่เป็นความสามารถเฉพาะบุคคลนะคะ <c oughs> แต่ว่าถ้าเราเป็นค่าเฉลี่ยเนี่ยเราจะไปทําตามเธอไม่ได้นะคะเฉั้นแต่ละคนก็คงต้องไปปรับกันเอาเองว่าทําได้ขนาดไหนแต่บอกว่าถ้าทุกสี่ชั่วโมงแล้วแม่ไม่ไหวแม่ไปทํางานไม่ไหวแล้วก็แม่ก็ล้มป่วยแม่เครียดนะคะ เราก็ไม่จําเป็นต้องแลกกันนะคะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดทําได้อย่างของหมอเนี่ยถูกฝึกให้อดนอนมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยหมอก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นภาระหรือว่าเหนื่อยมากนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นของหมอเองเนี่ยตื่นมาปั๊มนมทุกสามชั่วโมงจนลูกสองขวบนะคะ <c oughs> ทั้งๆที่กลับไปทํางานนอกบ้านเร็วนะคะ แต่ว่าลูกก็ได้กินนมนานถึง6ปี11เดือนนะคะ<ม>แล้วหมอเลิกปั๊มนมตอน6ขวบ5เดือนะนะตอนที่ปัม๊มเลิกปั๊มเนี่ยนมเหลือกี่ซีซีถึงเลิกปัม๊มปั๊มแล้วไม่มีสักหยดถึงเลิกปั๊มนะคะ<ม>แต่ปั๊มแล้วยังมี5ซีซี10ซีซีหมอเอาใส่กระติกน้ําแข็งกลับบ้านไปนะคะ,คะกลับไปหยอดปากลูกนะคะเป็นภูมิคุ้มกันค่ะนะคะเป็นวัคซีนนะคะ,คะเพราะว่า1ซีซีมีนไม่เลือดข่าว3ล้านตัว นะคะแมน้นก็เคลือบอยู่ในปากลูกก็ได้ประโยชน์จนกระทั่งปั๊มแล้วไม่มีอะไรมาก็ถึงเลิกปัม๊มนะคะค่ะนั้นคือบางคนปั๊มได้เหลือออนสองออนก็อยากจะเลิกปั๊มแล้วก็บอกว่าถ้าไม่ลําบากนะปั๊มไปเถอะนะคะแต่ถ้ามันลําบากจริงๆเนี่ยเราก็ต้องเอาตัวเราให้รอดก่อนเพราะถ้าแม่ไม่รอดแล้วแม่ซึมเศร้า อันนี้ก็ให้นมแบบไม่มีความสุกค่ะ,ค,ะคุณแม่ลองสังเกตตัวเองดูนะคะธรรมชาติของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะอันนี้คุณน้องนะคะถามมาว่าลิ้นน้องเป็นฝ้าขาวจะแก้ยังไงดีคะคุณหมอเกี่ยวข้องกับนมแม่ไหมคะก็ในกรณีที่เป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ต้องกินน้ําตามนะคะบางคนจะบอกเนี่ยเป็นฝ้าเพราะไม่กินน้ำนะคะเพราะในนมแม่เนี่ยมีน้ําเยอะอยู่แล้วนะคะในนมแม่มีสารยับยั้งแบคทีเรียไวรัสเชื้อรานะคะคอยดักจับ พวกนี้ให้นะคะฉั้นไม่ต้องกินน้ำแต่ต้องเช็ดปากลูกเช้าก่อนนอนนะคะ <c oughs> คือถึงเป็นนมแม่ก็ต้องเช็ดปากนะคะเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับการทําความสะอาดช่องปากแล้วพอถึงเวลาที่ฟันขึ้นต้องแปรงฟันนะคะด้วยแปรงสีฟันแล้วก็ยาสีฟันนะคะเ <c oughs> ช้าแล้วก็ก่อนนอนนะคะอันนี้ถ้าเป็นนมผงต้องกินน้ําตาม ทุกมื้อเสมอนะคะเพราะว่าข้ามนมงผงที่ตกค้างอยู่ในปากเนี่ยมันก็จะเป็นเศษอาหารของเชื้อโรคได้นะคะ,คะแล้วก็ทําให้ฟันผุได้นะคะทีน,นี้พอหลัง6เดือนเราจะเริ่มมาหารเสริมแล้วทีนี้ก็ต้องกินน้ำค่ะ,คะนะคะทีน,นี้ฝ้าขาวๆเนี่ยก็จะเป็นแค่ช่วงสองสาเดือนแรกเพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยน้ำน้ำลายเด็กยังไม่ค่อยเยอะแต่พอน้ําลายเริ่มเยอะแล้วเนี่ยนะคะสีขาวๆก็จะหายไปเองนะคะ,คะแต่ว่าบอกว่าเป็นเชื้อราได้ไหมก็บางทีถ้าสมมุติว่าเรา บางทีเอาอะไรสกรปรกให้ลูกดูดนะคะมีของลง่งมีของเล่นนะคะลูกเอานู่นนี่ใส่ปากเนี่ยก็อาจจะมีพวกเชื้อราได้ถ้าเป็นฝ้าเป็นแผ่นๆอันเนี้ยก็ต้องไปพบแพทย์นะคะบอกว่า,ากินนมแม่ไม่มีเชื้อรา100%ยมันไม่ใช่ไม่มีอะไร100%เนะคะเพราะมันมีปัจจัยอื่นๆด้วยแล้วยิ่งถ้าเกิดมีกินข้าวแล้วเนี่ยมันก็ถ้าดูแลทําความสะอาดในช่องปากไม่ดีก็เป็นเชื้อราได้นะคะ,ะแพนนก็ต้องไปพบแพทย์แล้วก็ได้ยาฆ่าเชื้อรามา เพราะฉะนั้นถ้านมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นปัญหานะคะถ้าช่วงที่เป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์หกเดือนแรกไม่ต้องกินน้ําเปล่าค่ะนะคะแต่พอหลังหกเดือนเริ่มมีอาหารเสริมก็จะมีกินน้ําเปล่านะคะตอนทานข้าวค่ะขอบคุณค่ะอลาคารหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะเพราะเวลาของเราจวนจะหมดแล้วละค่ะมีท่านไหนมีคําถามไหมคะถ้าไม่มีขอถามคําถามในไลฟ์ค่ะค่ะถามมานะคะว่า ลูกชอบทานนมแม่ข้างเดียวอีกท้างเนี่ยไม่ค่อยแบบยอมทานยอมดูดเลยคือทานข้างเดียวแล้วก็หยุดมไม่เข้าเต้าอ,อีกข้างหนึ่งนะคะคุณแม่แมหัวผักการค่ะนะเดี๋ยวคุณแม่เจ้าของข่เจ้าของเคจะได้ทราบนะคะ,คะก็ไม่ดูดเลยหรือว่าดูดน้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือจริงถ้าสมมุติว่าก็ต้องไปดูที่สรีระนะคะหัวนมของเราเนี่ยสองข้างอาจจะแบบไม่ได้เป๊ะ ข้างหนึ่งอาจจะหัวนมบอดข้างหนึ่งอาจจะหัวนมดูปกตินะคะหรือว่าข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กฉะนั้นเด็กเขาก็มีการเลือกข้างได้นะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราก็มีการฝึกให้เขานะคะชินรู้ว่าข้างนี้เขาไม่ชอบแล้วก็เอาเข้าข้างนี้บ่อยๆนะในที่สุดเกิดความชินนะคะก็อาจจะดีขึ้นนะคะแล้วแล้วถ้าสมมุติเราปล่อยทิ้งไว้ตรงนี้ไปว่าข้างที่ไม่ชอบก็ไม่ค่อยเอาเข้านมมันจะสร้างไม่เท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นแม่จะเป็นนางมุนโธนมโตข้างเดียวนะคะ ก็แต่ว่าถามว่าแล้วนมจะพอไหมก็คือเขาก็จะดูดอีกข้างหนึ่งเยอะข้างนั้นก็จะใหญ่ขึ้นมานมก็คือพอพอตามการกระตุ้นอยู่แล้วนะคะแล้วจริงๆคือคนเรามีนมเต้าเดียวเนี่ยก็เลี้ยงลูกได้1คนสบายๆนะคะแต่อีกข้างหนึ่งก็คือเอามาเผื่อๆไว้นะคะถ้าสมมุติว่าตอนนี้เนี่ยนะคะยังดูแล้วเนี่ยเท่ากันเช่นอย่างข้างหนึ่งนะคะปั๊มได้อ,อนหนึ่งอีกข้างหนึ่ง3ออน ยังมีวิธีทำให้มันติื่นไหมก็ยังมีวิธีก็คือก็ให้ลูกดูดข้างนี้เป็นข้างแรกเสมอนะคะแต่บางทีจริงๆหัวนมก็ไม่ได้ต่างกันนะคะแต่ว่าเป็นความเคยชินของคุณแม่คุณแม่เป็นคนถนัดขวานะคะเพราะฉะนั้นมาทีไรแม่ก็เอาเข้าข้างซ้ายก่อนทุกทีแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งเราจะบอกว่าถ้าตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราต้องบอกว่าผลัดกันเป็นข้างแรกข้างนี้เราข้างซ้ายเป็นข้างแรกข้างหน้าก็ต้องให้ข้างขวาเป็นข้างแรกเพราะว่าข้างแรกเนี่ยจะถูกกระตุ้นแรงกว่าแล้วก็นานกว่า อีกข้างหนึ่งเสมอเพราะบางทีเขาอิ่มข้างแรกมาแล้วพอมาดูดข้างหนึ่งเขาก็จะดูดสั้นลงนะดูดเบาลงนะคะแทนั้นต้องผัดกันเป็นข้างแรกทีนี้ถ้าข้างไหนน้อยอยู่แล้วเราต้องการให้ข้างนั้นตีตื้นขึ้นมาก็เอาเข้าข้างนั้นเป็นข้างแรกเสมอนะคะแล้วก็นะคะเวลาที่เขาดูดบ่อยขึ้นมันก็จะเพิ่มปริมาณขึ้นมาแต่ยังไงมันไม่เท่ากันเป๊ะๆแล้วก็ดูข้างนอกเนี่ยเห็นนมใหญ่ไม่เท่ากันเราก็ยัดฟองน้ําเอานะคะแล้วก็ พอเลิกให้นมนะคะก็จะกลับไปเป็นปกตินะคะ <c oughs> เหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้ให้นมค่ะนะจะไม่ได้แบบถาวรใหญ่เลขถาวรไปตลอดนะคะจะกลับไปเหมือนตอนสาวๆตอนที่ไม่ได้ให้นมค่ะนะส่วนที่บอกว่ากินนมนานแล้ว,ย,วย้วยยานนะคะอันนี้ขึ้นกับสรีระของแต่ละคนนะคะแล้วก็ขึ้นกับการใส่ยกทรงพรยุงเต้านมนะคะ คือบางคนนมใหญ่ขึ้นหนักขึ้นนะบางทีหนักขึ้นข้างลักขึ้นกิโลแล้วก็ไม่ค่อยใส่ยกทรงนะคะก็จะเจอแรงน้มถ่วงของโลกนะคะทำให้ยานได้นะคะ,ะบางคนก็คือถ้าใครนมเล็กๆไม่ค่อยยานของหมอไม่ยานนะคะอันนี้หรือบางคนเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของ เนื้อเยื่อเกี่ยวพันของแต่ละคนนะคะอย่างเราดูหน้าบางคนบางคนทําไมอายุห0ิบแล้วหนะ้ายังตึงอยู่เลยนะคะบางคนย่นแล้วอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> ก็คือเช่นกันนะคะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่เต้านมเนี่ยแต่ละคนก็มีความหลากหลายนะคะขึ้นกับอายุขึ้นกับวัยนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใส่ย,ยกทรงดีอะไรเงี้ยมันก็คือจะไม่ได้ ดูแย่นะคะเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปกลัวว่าให้นมนานแล้วนมจะยานนะคะไม่ได้เป็นผลนะคะแล้วก็ให้นมนานก็ดูแลก็ยังสวยอยู่เนาะทุกคนให้นมนานกันหมดนะคะนะมีท่าออกําลังเห็ดดูแลพื้นกับเสาหรือหลากหลายก็คือถึงเราเป็นแม่ให้นมลูกนะคะเราอย่าละเลยตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราดูแลตัวเองเราสุขภาพแข็งแรงเราก็จะเป็นแม่ที่ให้นมลูกอย่างมีความสุขนะคะเวลาหมดจริงๆแต่ขอคําถามสั้นๆมีคุณแม่หลายท่านบางคนเสริม หน้าอกอย่างเงี้ยค่ะก็ให้นมแม่ได้ไม่มีปัญหาใช่ไหมคะต้องเสริมแบบซิซลิโคนแล้วก็ผ่าด้านข้างะนะคะอย่ามาผ่ารอบๆหัวนมนะคะถ้ารอบหัวนมเนี่ยมันจะไปตัดท่อน้นานมค่ะ,ะนะคะซึ่งสมัยใหม่เขาไม่ทําแบบนั้นกันอยู่แล้วค่ะ,ะนะคะก็คือให เสริมต้องนมได้ก่อนแล้วก็หลังจากให้เสร็จเรียบร้อยจะไปเสริมทีหลังก็ได้ค่ะท <ำ S 2> ะะําแล้วสวยไม่เป็นรย<น>ะาค่ะสุดท้ายนี้นะคะ,ะ,คะอยากให้ทางคุณเบลคุณน้องด้วยนะคะได้ฝากค่ะถึงคุณแม่นะคะที่มีความตั้งใจในการที่จะให้ลูกได้ทานนมแม่ค่ะในช่วงท้ายนี้เลยค่ะค่ะก็สําหรับเบลนะคะก็คงเรื่องของความเครียดมากกว่าก็คืออยากจะให้ทุกคนแบบ ปล่อยวางเหมือนที่คุณหมอบอกเนาะแบบว่าให้ไปเราให้อย่างมีความสุขแล้วก็อย่าไปคิดว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> มันได้กี่ออนมาอะไรเงี้ยมันจะทําให้เรายิ่งเครียดแล้วก็น้ํานมอาจจะหายได้อะไรเงี้ยเราก็ต้องแบบว่าเออเหมือนได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นแต่ว่าเราก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราทําได้เนาะได้ได้มากได้น้อยอะไรเงี้ยแต่ละคนไม่เท่ากันบางคนน้ํานมเยอะบางคนน้ํานมน้อยแต่ว่าเราทําดีที่สุด อย่างที่เราทำได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงคือเบลเป็นคุณแม่นักนักขาแดนซ์เนาะออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยก็เบลว่าตอนช่วงที่เราแบบยังออกกำลังกายไม่ได้การให้นมเป็นแบบคาร์ดิโออย่างหนึ่งเลยเนาะแบบว่าเหมือนเหมือนยิ่งให้นมเยอะน้ำหนักยิ่งลงเร็วอะคะ่ะเพราะว่านี่ออผอม<น>ลงมาในความรู้สึกเบลน,นะเบลรู้สึกแบบว่าเออมันมันก็เป็นความสุขด้วยเราได้เห็นลูกเราเราได้กอดลูกเรามันก็แบบมีความสุขมันก็อบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ เป็นกําลังใจให้ทุกๆคนไม่ว่าใครจะนมเยอะนมน้อยยังไงแต่เชื่อว่าคุณแม่ทุกคนทําได้แน่นอนค่ะขอบคุณคุณเบลค่ะเชิญคุณน้องค่ะค่ะก็จะบอกว่าเส้นทางนมแม่มันมันไม่ง่ายแต่ทุกคนทําได้ก็นอกจากคุณแม่เราเนี่ยมันต้องการกําลังใจจากคนรอบข้างแล้วก็ต้องการความช่วยเหลือจากคนรอบข้างอีกเยอะคนที่สําคัญที่สุดเลยก็คือคุณพ่อนะคะก็ น่าจะต้องช่วยแบ่งเบาคุณแม่อะไรที่ช่วยได้ก็อยากให้ช่วยเพราะว่าคุณพ่อช่วยเยี่ยมเยอะมากจริงๆค่ะค่ะสุดท้ายเชิญป้าหมอค่ะต้องต้องชมคุณแม่เยอะๆนะคะนะ <laughs> ก็ไม่เป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากนะคะนะก็ให้กําลังใจเยอะๆนะคะก็แต่อย่างที่บอกอะคะ่ะนะว่าเออเราต้องมีร่างกายแล้วก็มีจิตใจที่เข้มแข็งนะคะ,นะคะเราจะได้เป็นแม่ที่แบบ มีความสุขนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่เครียดเนี่ยน้ำนมนก็จะหลั่งดีถ้าเครียดนมมันก็จะหดลงไปนะคะงั้นก็คือทําให้ถูกต้องตามสเต็ปนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะก็คืออย่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะคะแล้วก็นมอะไรก็ได้ถ้านมแม่ไม่พอนะคะจริงๆถ้าเกินหนึ่งขวบเนี่ยก็คือกินนมกล่องได้เลยนะคะไม่ต้องไปกินนมสูตร2สูตรสามอะไรแพงๆไม่ต้องนะคะเข้าเป็นอาหารหลัก นะคะก็คือข้าวสามมื้อข้าวอาหารห้ามูเน้นผักผลไม้อะไรต่างๆนะคะแล้วก็สุขภาพกายสุขภาพจิตนะคะก็คือพยายามใกล้ชิดลูกเล่นกับลูกเยอะๆนะคะแนะนําเพจนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์นะคะก็คือว่าหมอก็ดูแลเรื่องอาหารอาหารกายเนาะอาจารย์ประเสริฐน้าเรื่องอาหารใจนะคะอาจารย์ก็จะเน้นว่า6ปีแรกเป็นเวลาทองของลูกนะคะก็พยายามให้เวลาลูกเยอะๆนะคะเล่นกับลูกเยอะๆนะคะ แล้วก็ฝึกลูกทํางานบ้านด้วยเนาะนะอันนี้ฝึก EF นะคะก็คือเลี้ยงแบบให้เขาลาบากนิดๆอย่าไปเลี้ยงแบบสบายมากเกินไปสังเกตเลยช่วงหนึ่งถึงสองขวบจะมาแย่งแม่ทํางานบ้านทุกอย่างช่วงนั้นให้ทำเลยนะคะถ้าไปห้ามเนี่ยหลังจากนั้นแม่จะต้องเป็นแจวตลอดไปค่ะค่ะแม่วันนี้นะคะได้รับความรู้ดีๆมากมายเลยค่ะรวมถึงเทคนิคต่างๆแล้วก็การตอบคําถามนะคะจริงๆยังมีคําถามอีก ะะที่อยู่ในไลฟ์เดี๋ยวเราจะทยอยส่งคำตอบไปให้ด้วยนะคะก็ติดตามได้ในเพจของก o ว s สตานั่นเองนะคะแล้วก็ถ้าใครยังมีคำถามอะไรอยู่ก็ฝากไว้ได้นะคะในเพจใต้คำถามที่เราไลฟ์สดกันในวันนี้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสำหรับช่วงของการเสวนาหนุ่มแม่แน่ที่สุดทั้งป้าหมอจอยนะคะแล้วก็คุณน้องนะคะรวมไปถึงคุณแม่เบลด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะช่วงนี้